ครั้งแรกของเมืองไทยกับหลักสูตรอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เพื่อสู้วิกฤตโควิด-19เตรียมพร้อมสู่การเป็น Smart SME ยุคใหม่ที่สามารถปรับตัวรับมือกับยุค Digital Disruption ได้อย่างมีกลยุทธ์จากสุดยอดวิทยากรชั้นนำระดับแนวหน้าของเมืองไทย50ท่าน50หัวข้อตลอด10สัปดาห์เต็มสูตรนี้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เชื่อว่ามีการครอบคลุมในทุกเรื่องที่จำเป็นสำหรับ SME เราจะมีการเรียนรู้กันทั้งในเรื่องของ Digital Transformation การทำธุรกิจมาสู่เรื่องของการเป็น E-commerce จะต้องมีการเตรียมความพร้อมแบบไหนเพราะฉะนั้นนี่การที่จะช่วยกันกอบกู้ให้ SME เนี่ยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะวิธีคิดวิธีการหรือการตลาดรูปแบบเดิมๆนะคะจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal เปลี่ยนไปหมดแล้วนะคะโจอี้จะเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาถ่ายทอดแบบไม่มีกั๊กแล้วพบกันนะคะในฐานะนักเดินทางนะครับสิ่งที่ผมต้องทำตลอดเวลาในการทำงานของผมก็คือต้องปรับตัวกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับผมซึ่งผมคิดว่าบทเรียนที่ผมได้มาในช่วงโควิดเนี่ยถ้าได้มาเล่าให้หลายๆคนฟังก็อาจจะช่วยกันคิดช่วยกันถกแล้วก็นำไปสู่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้นะครับยังไงเจอกันได้ในวันที่13กรกฎาคมนี้ทาง Facebook Live ครับผมลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ดูรายละเอียดที่ Facebook Page ดีพร้อมสเตชั่นสถานีดีพร้อม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ดีพร้อมสเตชันสถานีดีพร้อมสถานีความรู้กูรูธุรกิจโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะวันนี้ดิฉันสุภัชชาสวัสดีความพันลบนะคะหรือว่าแตงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและวันนี้นะคะเราก็ก้าวเข้าสู่หัวข้อที่41แล้วนะคะของโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SME สู้วิกฤตโควิด-19ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์นะคะกับวิทยากรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย50ท่าน50หัวข้อค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราอบรมกันมา8สัปดาห์แล้วซึ่งในแต่ละสัปดาห์ค่ะก็มีธีมนะคะแบ่งย่อยเป็นหัวข้อสำหรับวิทยากรแต่ละท่านสัปดาห์ที่แล้วนะคะอยู่ในหัวข้อปรับกลยุทธ์ธุรกิจพิชิตโควิด-19คุณผู้ชมคนไหนที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเพจดีพร้อมสเตชันสถานีดีพร้อมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำหรับธีมของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในหัวข้อเตรียมความพร้อมธุรกิจฝ่าวิกฤตโควิด-19ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะคะเราจะมาพบกันค่ะเวลาเดิมเลยนะคะ 9:30 น.ถึง 11:30 น.ซึ่งวิทยากรท่านแรกของเราในวันนี้นะคะจะมาบรรยายแล้วก็พูดคุยในหัวข้อ SME เริ่มสร้างนวัตกรรมทำอย่างไรส่วนในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่8กันยายนนะคะจะพบกับหัวข้อปรับความคิดสร้างสรรค์เติมไอเดียใหม่ให้ธุรกิจวิทยากรที่จะมาพูดคุยและบรรยายคืออาจารย์สรัญจันทพลาบูรณ์ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทกบเหลาดินสอจำกัดส่วนวันพุธที่9กันยายนนะคะจะมาพบกับหัวข้อ IP for SME สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยทรัพย์สินทางปัญญาค่ะวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ดร.ดวงหทัยเพ็ญตระกูลผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนะคะหัวข้อกลยุทธ์ตั้งราคาสินค้าเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจวิทยากรที่สมัครบรรยายแล้วก็พูดคุยก็คือคุณเกียรติรัตน์จินดามณีเป็น CEO บริษัทเท่าแก่ใหม่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและปิดท้ายวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะจะพบกับหัวข้อวางแผนการเงินอย่างไรให้ SME ฝ่าวิกฤตโควิด-19 วิทยากรคืออาจารย์เกรียงไกรวงศ์ธีรทรัพย์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้าน Finance for Non-Finance และการลงทุนและสิ่งพิเศษที่ต้องย้ำกับคุณผู้ชมเลยนะคะอยากที่จะให้มีส่วนร่วมกันค่ะก็คือการทำ pre-test แล้วก็ post-test ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะถ้าเกิดว่าใครทำเกิน35ครั้งขึ้นไปค่ะหรือว่า 70% ก็จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยนะคะซึ่งทางทีมงานค่ะก็แปะ QR code แล้วก็ลิงก์ไว้ให้บนหน้าจอแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปทำกันได้นอกจากนี้ค่ะเราจะมีการสุ่มแจกรางวัลพิเศษนะคะเป็นบัตรกำนันเงินสด Starbucks มูลค่า200บาทสำหรับใครที่ทำ pre-test แล้วก็ post-test ครบนะคะและทางทีมงานก็จะประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีค่ะเวลา 1:00 น.ตรงทางเพจของเรานะคะ
แล้วก็จะมีรางวัลใหญ่ด้วยค่ะคุณผู้ชมเป็น power bank นะคะขนาด 30,000 มิลลิแอมป์จะสุ่มแจกหัวข้อละ2รางวัลรางวัลแรกนะคะจะแจกให้กับไลฟ์ในครั้งไหนค่ะที่มียอดรับชมเกิน 1,000 วิวขึ้นไปโดยจะนับยอดวิวจากจำนวนผู้ที่รับชมเกิน1นาทีและอีกเครื่องนึงนะคะจะสุ่มแจกให้กับผู้ที่แชร์คลิปไลฟ์สดระหว่างการไลฟ์แต่ที่สำคัญต้องตั้งค่าเป็น public ตั้งเป็นสาธารณะด้วยนะคะทีมงานจะได้ติดต่อเข้าไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าชวนเพื่อนๆมาลงทะเบียนร่วมสนุกกับกิจกรรมชิงรางวัลของเรากันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าส่งผลกระทบกับผู้คนทั่วโลกเลยทีเดียวและตอนนี้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆก็เข้ามามีบทบาทชัดเจนมากขึ้นกลายเป็นเครื่องมือนะคะที่ช่วยสกัดการแพร่ระบาดรวมถึงอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตของเราทางนี้เองค่ะภาคธุรกิจนะคะก็จำเป็นที่จะต้องปรับตัวในการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งวิทยากรของเราในวันนี้นะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิค่ะที่ได้นำนวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศไทยได้คิดค้นทฤษฎีการคำนวณขุดเจาะอุโมงค์ที่ก้าวหน้านะคะด้วยประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยซึ่งได้รับการอ้างอิงแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์มากเป็นอันดับ5ของโลกด้วยนอกจากนี้ยังได้รับประกาศเกียรติคุณนะคะ Eisenhower Fellowship ประจำปี2012ในฐานะผู้นำยุคใหม่ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ยังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมค่ะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนายกสภาวิศวกรและประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยและตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาบรรยายในหัวข้อ SME เริ่มสร้างนวัตกรรมทำอย่างไรขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือพี่เอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแตงครับสวัสดีครับเอาละค่ะช่วงแรกนะคะจะให้พี่เอบรรยายกันไปยาวๆเลยแล้วเดี๋ยวใครที่มีคำถามทิ้งคอมเมนต์กันไปได้นะคะแล้วเราก็จะหยิบยกคำถามของคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับพี่เอตรงนี้เลยนะคะยินดีครับน้องแตงเอาละค่ะขอเริ่มให้พี่เอได้บรรยายเลยค่ะขอบคุณมากนะครับตื่นนอนกันยังครับที่จริงแล้ววันนี้วันหยุดนะครับทุกท่านที่เข้ามาเรียนแสดงว่าท่านเองเป็นคนต้องการที่จะพัฒนาตนเองใช่ไหมครับเท่านี้แหละครับมีชัยไปกว่าครึ่งครับเพราะว่าในยุคแบบนี้ไม่ใช่ยุคแบบที่เราไม่มีความรู้แล้วเราจะเอาชนะทางด้านธุรกิจหรือในชีวิตไม่มีต่อไปครับยุคนี้และยุคจากนี้เป็นต้นไปใครมีความรู้มากกว่ากันเท่านั้นและปรับตัวเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากันเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่รอดแค่อยู่รอดนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาชนะกันนะครับแล้วก้าวเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพในธุรกิจต้องทำมากกว่านั้นเยอะครับวันนี้พี่เอจะพาไปเที่ยวไม่ได้เที่ยวไหนนะครับไปเที่ยวทั่วโลกเลยครับอยากจะพาไปเที่ยวว่าวันนี้คนอื่นเขาทำยังไงกันบ้างและจะบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ใครในโลกอย่ามอง SME เป็นแบบ Small Medium Enterprise ไม่จริงหรอกครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้ยิ่งเล็กยิ่งเก่งยิ่งเล็กก็ยิ่งรวยได้อย่ามองว่า SME เล็กแล้วจะสู้ไม่ได้ห้ามคิดอย่างนี้เด็ดขาดเห็นไหมครับแค่เริ่มต้นก็บอกแล้วนะครับว่าทุกท่านจะทำก็ทำได้จะสู้ก็สู้ได้เราไปเริ่มกันเลยดีไหมครับโลกวันนี้ปั่นป่วนนะครับใครจะเชื่อนะครับว่าวันนี้ทุกคนต้องใส่หน้ากากกันทั้งประเทศเลยนะครับเพราะว่าวันนี้โลกไม่ใช่โลกอย่างที่เราเคยเกิดมาไม่ใช่โลกอย่างที่เราเคยจินตนาการมาก่อนนะครับว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แล้วเชื่อเถอะครับเหตุการณ์ที่อาจจะรุนแรงกว่านี้ในช่วงชีวิตเราหรือของท่านไม่ว่าวัยใดก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าถึงแม้ไม่มีโควิด-19 โลกมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับแล้วท่านลองคิดดูสิครับว่าสำหรับมนุษย์เผ่าพันธุ์เราเนี่ยโฮโมเซเปียนพัฒนามาเป็นแสนปีเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราเก่งกาจสติปัญญาเราเหนือชั้นกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆในโลกไม่ต้องกลัวใครใช่ไหมครับเก่งขนาดนี้ดูสิครับเจ้าสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเนี่ยนี่ขยายเป็นล้านเท่านะครับคืออะไรครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าโคโรนาก็เพราะว่าเป็นคราวมีมงกุฎอยู่เต็มตัวไปหมดเห็นไหมล่ะครับสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมองเลยมนุษย์เผ่าพันธุ์โฮโมเซเปียนอย่างเรา
ยังสู้เขาไม่ได้เลยแล้วท่านอย่าจินตนาการนะครับว่าถึงแม้ว่าวัคซีนที่เขาบอกมาแล้วนะครับว่ากว่าจะได้เนี่ยกลางปีหน้าต่อให้มีวัคซีนท่านจะมั่นใจได้ไงครับว่าในอนาคตจะไม่มีโควิด20จุดๆวันนี้ฝังตัวกับมนุษย์เผ่าพันธุ์เราเนี่ยใกล้30ล้านมาทุกขนาดแล้วนะครับแสดงว่าวิวัฒนาการของเขาจะพัฒนาได้เร็วมากๆและอาจจะแปลงเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้เราได้ปวดหัวอีกนั่นหมายความว่าวันนี้มนุษย์อย่างพวกเรายากครับในอดีตเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมถูกพัฒนามาจากคำนี้ครับ globalization โลกาภิวัตน์สมัยก่อนตอนที่พี่เออยู่ที่ MIT เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่โปรโมทสนับสนุนโลกาภิวัตน์เต็มที่เลยเพราะวันนั้นเรามีความเชื่อ 100% ว่ากระแสโลกาภิวัตน์นั้นจะทำให้โลกดีขึ้นทำให้คนรวยขึ้นเศรษฐกิจทั่วโลกดีขึ้นอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าโลกาภิวัตน์จะพูด3เรื่องเรื่องแรกก็คือการเคลื่อนย้ายคนได้เสรีแรงงานประเทศไทยแม้แรงงานหายากมาจากพม่าก็เข้ามาได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยถูกไหมครับหรือคนเก่งๆในประเทศไทยเช่นสถาปนิกวิศวกรหรือแม้แต่หมอฟันวันนี้อยู่สิงคโปร์เท่าไหร่โปรแกรมเมอร์เก่งๆเมืองไทยก็ย้ายไปอยู่ซิลิคอนวัลเลย์ตั้งเท่าไหร่วิศวกรเก่งๆที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นที่จีนก็ย้ายมาทำงานประเทศไทยเยอะแยะไปหมดนั่นหมายความว่าแรงงานของมนุษย์เคลื่อนย้ายโดยเสรีเศรษฐกิจมันก็ดีใช่ไหมครับใช่สองอะไรเคลื่อนย้ายได้อีกเงินสิครับที่ไหนน่าลงทุนเงินทั่วโลกก็ไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเขาเรียกว่า foreign direct investment การลงทุนตรงไปสร้างโรงงานในเวียดนามในอินโดในประเทศไทยก็เกิดการพัฒนาทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมดีครับและ3ตัวสุดท้ายก็คือการพัฒนาทางด้านเคลื่อนย้ายข้อมูลข้อมูลแลกกันได้หมดดูสิครับสมัยก่อนเวลาใครจะไปทำพาสปอร์ตยากเต็มทนใครจะไปทำวีซ่าไปอเมริกาให้แป๊บเดียว7วันแต่เดี๋ยวนี้ไปทำวีซ่าอเมริกา10ปีครับแสดงว่าข้อมูลของตัวท่านเรียกว่ารู้ไปหมดเลยตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องให้10ปีไปเลยทำให้โลกาภิวัตน์นั้นครองโลกแต่แล้วเกิดโควิดขึ้นมาเป็นไงล่ะครับเคลื่อนคนได้ไหมครับนักท่องเที่ยวจะมาเมืองไทยเมืองไทยบอกไม่เอาคนไทยจะไปต่างประเทศเขาก็ไม่ต้อนรับเราเห็นไหมล่ะครับว่ายุติการเคลื่อนคนเงินล่ะครับวันนี้สหรัฐอเมริกาตกงานกันไม่รู้กี่สิบล้านคนเงินต้องกลับประเทศไปจ้างงานเขาก่อนถึงแม้ค่าแรงจะแพงแค่ไหนเขาต้องไปจ้างงานเพราะไม่ฉะนั้นแล้วอัตราการว่างงานนี่คือภัยพิบัติทางด้านเศรษฐกิจครับเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวออกจากงานลูกออกจากโรงเรียนภรรยาออกจากงานครอบครัววิบัติสิครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าค่าแรงจะเท่าไหร่เงินต้องกลับไปจ้างงานเพื่อประคองสภาพเศรษฐกิจและสังคมเงินก็ไม่มาอยู่เมืองไทยไม่มาอยู่ในประเทศอื่นก็ดูตลาดหุ้นสิครับหุ้นไม่ขึ้นเลยเช่นเดียวกันครับการเคลื่อนย้ายในข้อมูลวันนี้เป็นยังไงล่ะครับข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้ไหมครับไม่เลยข้อมูล Facebook ข้อมูล Grab ข้อมูล LINE ข้อมูล Shopee เขาเก็บไว้คนเดียวนั่นหมายความว่ากระแสโลกาภิวัตน์ถูกตอกฝาลงไปเรียบร้อยแล้วครับถือกำเนิดใหม่ที่เขาเรียกว่า localization แต่ละประเทศต้องทำครบจบในตัววันนี้พี่เอคุยกับเพื่อนที่อเมริกาเขาบอกไงไหมครับว่าช่วงที่เกิดโควิดอเมริกาเรียนรู้อย่างหนึ่งว่าเงินรวยแค่ไหนก็หาซื้อของไม่ได้ของในซุปเปอร์มาร์เก็ตของอเมริกาข้าวขาดแคลนอาหารสัตว์เช่นข้าวโพดขาดแคลนทำให้แม่โคไม่สามารถมีนมเพียงพอเลี้ยงลูกหลานคนอเมริกันตอนนี้เขาคิดใหม่เลยว่าเขาตั้งเป้าเลยว่าถึงแม้อุณหภูมิจะติดลบ40องศาคนอเมริกาต้องมีข้าวบริโภคต้องมีข้าวโพดให้แม่โคได้กินและให้นมแก่คนอเมริกันไม่ว่าจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวโพด
ในห้องปรับอากาศจะเลี้ยงบนฝาผนังจะเลี้ยงบนเพดานจะต้องทำให้ได้เพราะเวลายามยากเอาเงินไปซื้อไข่เขาก็ไม่ขายกันนั่นหมายความว่าในอนาคตเขาก็ไม่ซื้อข้าวไทยเขาก็ไม่ซื้อข้าวโพดจากบราซิลเห็นไหมล่ะครับวันนี้วิสัยทัศน์ก็แบบนั้นจีนเช่นเดียวกันครับคนจีนบริโภคข้าวจากไทยเยอะบริโภคหลายอย่างจากประเทศไทยจากประเทศอื่นๆเยอะวันนี้ประเทศจีนมีนโยบาย localization ทุกอย่างต้องจบในประเทศตัวเองต่อให้แพงแค่ไหนก็ตามเพราะว่าเวลาถึงจุดวิกฤตไม่มีใครช่วยใครกระแสแบบนี้แหละครับและประเทศไทยจะอยู่ยังไงล่ะครับแต่ตรงนี้วิกฤตเป็นโอกาสทำให้ SME อย่างท่านสามารถที่จะยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมตัวเองให้ประเทศไทยไม่ต้องกินน้ำใต้ศอกอยู่ได้ด้วยตัวเองเห็นไหมล่ะครับแล้วสุดท้ายโลกวันนี้จะเป็นอะไรล่ะครับดูรูปนี้เลยครับเป็นนี่ครับ Neo Nationalism โลกจะเข้าสู่ยุคชาตินิยมใหม่โดยสมบูรณ์แบบเข้าไปแล้วครับที่จริงก็เข้าก่อนโควิดอีกชาตินิยมอย่าคิดเป็นคำลบลองตอบพี่เอสิครับทุกท่านที่รักประเทศใดในโลกที่ยกระดับประเทศจากที่เคยยากจนอดอยากแล้วก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาประชาชนอยู่ดีกินดีแล้วไม่มีความเป็นชาตินิยมบ้างให้กันบ้านกลับไปคิดมา1เดือนก็จะกลับมาบอกว่าไม่มีเลยครับพี่เอญี่ปุ่นเป็นยังไงล่ะครับผู้หญิงญี่ปุ่นยังใส่ชุดกิโมโนอยู่เลยรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่ากะหล่ำปีเหลือเยอะคนก็ช่วยกันซื้อกะหล่ำปีรถญี่ปุ่นคนก็บริโภคภายในประเทศชาตินิยมเกาหลีเป็นยังไงล่ะครับโคตรจะชาตินิยมเลยรถญี่ปุ่นดีแค่ไหนเกาหลีทำเองไม่มีใครใช้รถญี่ปุ่นทีวีญี่ปุ่นสมัยก่อนโซนี่ดีจะตายเกาหลีบอกฉันขอทำเองสมัยก่อนก็ไม่ดีแล้วครับสุดท้ายทำขนาดที่เรียกว่าวันนี้ทีวีที่ขายในโลก7ใน10เครื่องมาจากเกาหลีโทรศัพท์มือถือญี่ปุ่นดีจะตายอเมริกาดีจะตายเกาหลีก็ทำเองเห็นไหมล่ะครับที่จริงแล้วพวก LG พวก Samsung เกิดพร้อมๆกับธานินหลายๆท่านจำธานินไม่ได้หรอกครับเกิดไม่ทันอยากจะเห็นธานินตอนนี้ไปดูที่ไหนไหมครับจะรู้จักครับเป็นตู้ปลาไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ขนาดเกาหลียังพัฒนาต่อเนื่องก็เริ่มต้นจาก SME ทั้งนั้นแหละครับมีที่ไหนเริ่มต้นมาแล้วเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยไหมครับไม่มีหรอกครับคนรวยก็เริ่มจากคนจนมาก่อนทั้งนั้นแหละครับเพราะงั้นเกาหลีพัฒนามาถึงวันนี้ได้ด้วยความเป็นชาตินิยมจีนล่ะครับเป็นยังไงพวกเราลูกหลานคนจีนวันนี้ยังไหว้เจ้าอยู่เลยใช่ไหมครับเห็นไหมล่ะครับยิวอิสราเอลชาตินิยมเยอรมันชาตินิยมอังกฤษชาตินิยมสุดๆอเมริกาอเมริกันเฟิร์สเห็นไหมล่ะครับแล้ววันนี้ประเทศไทยถ้าเกิดเราไม่มีความรักชาติเป็นชาตินิยมไม่มีทางยกระดับพัฒนาธุรกิจในทุกระดับได้หรอกครับคนไทยต้องช่วยกันซื้อช่วยกันใช้ถึงเศรษฐกิจไทยจะรอดเศรษฐกิจไทยจะเจริญถูกต้องไหมครับประเทศไทยก็มีแต่โรงเรียนนิยมมหาวิทยาลัยนิยมใช่ไหมครับแต่พอถึงเปิดเพลงชาติปั๊บเปลี่ยนช่องเลยนะสิไปช่องที่ไม่ต้องมีเพลงชาติใช่ไหมครับไม่ได้หรอกครับขนาดวันนี้อเมริกาที่เราบ่นเขาเวลาเขาเคารพธงชาติเห็นไหมล่ะครับเขายืนนิ่งเลยเอามือจับหน้าอกเช่นเดียวกันครับเศรษฐกิจไทยจะพัฒนาได้ต้องมีความเป็นชาตินิยมต้องไทยช่วยไทยถึงไทยจะพัฒนาได้กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะมาฟังบรรยายกันต่อค่ะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้สัญญาณมีปัญหาเล็กน้อยค่ะขัดข้องนิดหน่อยเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เอได้พูดค้างกันเอาไว้ค่ะถึงเรื่องของ Neo Nationalism นะคะหรือว่าลัทธิชาตินิยมเดี๋ยวเรามาฟังพี่เอบรรยายกันต่อเลยค่ะทุกท่านนะครับวันนี้เรื่องของโควิดเป็นเพียงการกระตุ้นให้เราเห็นโลกทั้งใบเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างที่พี่บอกนะครับว่าเรื่องของโลกาภิวัตน์หรือ globalization วันนี้ยุติไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่วันนี้ทุกคนทั่วโลกมุ่งสู่ความเป็น localization นั่นหมายความว่าแต่ละประเทศแต่ละองค์กรนั้นต้องทำให้ครบ
จบในตัวเองหมายความว่าต้องทำได้ทุกอย่างนะครับในอดีตคิดว่าเงินซื้อได้วันนี้ก็ซื้อไม่ได้อีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ต่อให้เรามีเงินเต็มกระเป๋าจะไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องช่วยหายใจหน้ากาก N95 อเมริกาเขาไม่อยากจะขายให้เพราะว่าพลเมืองของเขานั้นตายเป็นใบไม้ร่วงเลยเขาก็ต้องใช้พลเมืองเขาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่เขาใจร้ายใจดำแต่เขามีความจำเป็นเช่นเดียวกันแน่นอนล่ะครับวันนี้โลกก็เลยถูกขับดันเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคนีโอเนชั่นแนลลิซึมหรือยุคชาตินิยมใหม่ครับแต่ท่านอย่าไปคิดนะครับว่าคำว่าชาตินิยมนั้นเป็นความหมายลบที่จริงไม่จริงหรอกครับท่านลองถามตัวเองดูสิครับว่าประเทศที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพลเมืองของตัวเองจากที่เคยยากจนเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพลเมืองมีคุณภาพชีวิตสูงเนี่ยมีประเทศใดบ้างไม่มีความเป็นชาตินิยมญี่ปุ่นแหมสาวญี่ปุ่นยังสวมชุดกิโมโนในงานพิธีตลอดเลยใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลารัฐบาลประกาศบอกว่ามีกะหล่ำปีเนี่ยล้นตลาดคนญี่ปุ่นก็ไปซื้อกันมาบริโภคชาตินิยมสุดๆไม่ใช้ของนอกใช้ของผลิตภายในประเทศทุกอย่างครับตั้งแต่ปากกายันรถยนต์นะครับยันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยเกาหลีใต้เป็นไงไหมครับรถญี่ปุ่นดีแค่ไหนเขาก็ไม่ซื้อใช้เขาก็สร้างรถเขาเองถึงแม้มันไม่ดีเท่ารถญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างทีวีเนี่ยสมัยก่อนญี่ปุ่นโซนี่ดีจะตายไปเขาก็ไม่ใช้พัฒนาจนซัมซุง LG จนดีขนาดนี้ทั้งที่ว่าแบรนด์ของไทยเช่นทานินหลายๆคนเกิดไม่ทันหรอกครับเกิดมาพร้อมกับ Samsung LG วันนี้อยากจะไปดูว่าทานินอยู่ไหนไปที่สวนจตุจักรครับเป็นตู้ปลาไปแล้วครับเช่นเดียวกันลองดูพวกอิสราเอลยิวชาตินิยมสุดๆเยอรมันชาตินิยมสุดๆอังกฤษสุดๆของที่สุดไม่ต้องพูดถึงอเมริกาอเมริกันเฟิร์สท่านเห็นไหมครับว่าแต่ละประเทศมีความรักชาติมีความเป็นชาตินิยมก็ทำให้เขาบริโภคและใช้ของภายในประเทศประเทศเขาก็เขาทำเขาใช้เขาเจริญเศรษฐกิจเขารอดประชาชนเขาก็มีรายได้และประเทศไทยล่ะครับวันนี้จะว่าไปแล้วโควิดเนี่ยเป็นโอกาสของ SME ทั้งหมดเลยครับทำให้ท่านสามารถผลิตพัฒนาของจากที่เราเคยซื้อเคยกินน้ำใต้ซองจากประเทศอื่นตรงนี้แหละครับท่านเป็นโอกาสทางธุรกิจของท่านแล้วที่ท่านสามารถทำได้มาเติมเต็มเช่นเดียวกันครับอยากจะพาไปดูตัวอย่างอะไรน่าสนใจเยอะเลยมาดูภาพนี้นี่รูปอะไรล่ะครับนักบินอวกาศครับชาติใดล่ะครับธงชาติเต็มจอเลยครับธงชาติจีนครับนักบินอวกาศเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของชนชาติจีนปัจจุบันกำลังพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่ออะไรไหมครับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของชนในชาติยกระดับเศรษฐกิจเพราะว่าการจะออกสู่นอกโลกได้ต้องใช้อุปกรณ์เยอะไปหมดยิ่งทำได้ภายในประเทศอุปกรณ์แต่ละอย่างก็สามารถเอามาขายเชิงพาณิชย์ได้แต่น่าสนใจครับนักบินอวกาศของจีนเนี่ยไม่ใช่ทำหน้าที่เฉพาะนักบินอวกาศเท่านั้นนะครับยังถูกบังคับต้องมาสอนเด็กอนุบาลครับดูภาพนี้สิครับทุกคนต้องมาสอนเด็กอนุบาลครับเขาสอนยังไงครับนักบินอวกาศสาวสวยเข้ามาบอกลูกๆรู้ไหมคุณน้าทำหน้าที่อะไรเด็กก็ยกมือตอบเลยอ๋อเป็นนักบินอวกาศเก่งมากลูกคุณน้าเนี่ยนะได้ออกไปนอกโลกเห็นโลกทั้งใบเห็นอวกาศที่สวยงามมากๆเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในพลเมืองโลกพันล้านคนทั้งที่คุณน้าเคยเป็นลูกชาวนามาก่อนแต่คุณน้าตั้งใจเรียนพัฒนาตัวเองสุดท้ายแล้วคุณน้าก็เป็นนักบินอวกาศได้เด็กจีนตื่นเต้นกันใหญ่เลยเขาเน้นสร้างแรงบันดาลใจสักพักคุณน้าก็กดสไลด์ต่อไปลูกๆรู้ไหมนี่คือดาวอะไรเด็กจีนตอบได้ทันทีเลย The Moon ดวงจันทร์ถูกต้องแล้วค่ะแล้วใครไปเหยียดดวงจันทร์เป็นคนแรกเด็กจีนยกมือตอบ Neil Armstrong ค่ะถูกต้องแล้วแล้ว Neil Armstrong เป็นใครล่ะคะลูกอเมริกันค่ะพอพูดแค่อเมริกันเท่านั้นเด็กจีนโห่กันทั้งห้องเลยเพราะจีนกับอเมริกันเขาแข่งขันกันอยู่ถูกไหมครับคุณน้านักบินอวกาศสาวสวยก็บอกใจเย็นๆลูก
และก็กดสไลด์ต่อไปคลิก Red Planet ลูกๆ รู้ไหมคือดาวอะไร The Mars ดาวอังคารถูกต้องแล้วค่ะลูกๆคนจีนจะไปเหยียบดาวอังคารก่อนอเมริกันโอ้โหเห็นไหมฮะวิธีการสอนลูกหลานคนจีนเป็นยังไงล่ะครับสอนให้เด็กจีนแข่งไปเหยียบดาวอังคารก่อนอเมริกันไม่ต้องสอนไม่ต้องตีลูกเลยครับให้เรียนหนังสือดีเด็กจีนทุกคนเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์พูดได้10ภาษาทุกคนครับเพราะทุกคนต้องการจะเป็นนักบินอวกาศไปเหยียบดาวอังคารก่อนอเมริกันเห็นไหมล่ะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากแรงบันดาลใจท่านก็เหมือนกันล่ะครับต่อให้ท่านเป็นบริษัทเล็กๆเพิ่งก่อตั้งแต่ถ้าเกิดท่านมีแรงบันดาลใจตั้งใจจะเป็นบริษัทระดับโลกตั้งใจที่จะไปปักธงของคนชนชาติไทยในต่างประเทศท่านก็ทำได้เห็นไหมล่ะครับการสอนเด็กของคนจีนเขาทำกันยังไงกันไม่เท่านั้นล่ะครับบางคนบอกโอ้ยอย่าไปแข่งกับจีนเลยประเทศเขารวยเขาใหญ่ครับครับครับได้ครับเอาละสไลด์ต่อไปนี่คือจรวดที่นำยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารล่าสุดเป็นของชนชาติใดครับรู้ไหม CNN เผยแพร่เป็นงานใหญ่เลยครับ19กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นของคนอาหรับครับดูไบหรือสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ UAE เป็นชนชาติล่าสุดที่ส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารครับยานอวกาศตั้งชื่อว่าโฮปทำโดยคนอาหรับร่วมกับมหาวิทยาลัยดังของอเมริกาเบิร์กลีย์ UC เบิร์กลีย์กับโคโลราโดโบเดอร์ยานอวกาศที่ชื่อว่าโฮปความหวังจะไปถึงดาวอังคารเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า CNN มาสัมภาษณ์ผู้นำอาหรับบอกว่าท่านกล้าดียังไงถึงจะแข่งคนแข่งส่งคนไปลงดาวอังคารกับจีนและอเมริกันผู้ครองนครดูไบบอกไม่ครับไม่ครับเราไม่บังอาจไปแข่งกับอเมริกากับจีนเลยแต่เราลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวอังคารเพียงเพราะว่าเราต้องการที่จะส่งสัญญาณถึงคนอาหรับยุคใหม่ว่าจะนั่งกินนอนกินพึ่งพาทรัพยากรน้ำมันไม่ได้อีกต่อไปลูกๆหลานชาวอาหรับกับผู้ประกอบการยุคใหม่ต้องตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะส่งออกทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยิ่งพูดยิ่งขนลุกครับคนรวยขนาดนั้นน้ำมันก็มีเหลือเฟือบอกว่าไม่ให้พึ่งพาน้ำมันให้พัฒนาธุรกิจ SME และให้เด็กๆตั้งใจเรียนจะส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรมดูสิครับเขาทำขนาดนั้นแล้วครับบางคนก็บอกอ๋อพี่เอ๋เขารวยใหญ่ก็ไม่แข่งรวยก็ไม่แข่งขอโทษเถอะครับคนรวยเขาจะเอาเงินไปถมทะเลสร้างตึกก็ได้ใช่ไหมครับไปทำสนามกอล์ฟก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขากล้าที่ลงทุนเป็นแสนๆล้านส่งสัญญาณถึงอุตสาหกรรมขนาดเล็กภายในประเทศส่งสัญญาณถึงเด็กเขาทุกคนว่าวันนี้ต้องยกระดับนวัตกรรมเพื่อส่งออกเทคโนโลยีและนวัตกรรมแทนการส่งออกน้ำมันเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้ทุกคนมาแนวนี้หมดแล้ววันนี้ยังไงครับถ้าเกิดท่านยังทำ SME อยู่แล้วท่านจะไม่เปลี่ยนเลยจะไม่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเลยไปดูจีนไปดูดูไบไปดูโลกอาหรับยุคนี้ครับคำว่าแพ้เนี่ยสุภาพเกินไปครับเพราะว่าถึงกับสูญพันธุ์นะวันนี้คนที่เคยใหญ่อย่างโกดักโนเกียโมโตโรล่ายังเจ๊งล่ะครับแล้วพวกเราล่ะครับจะรอดไหมครับรอดครับขนาดเล็กจะรอดแต่ต้องปรับตัวเร็วปรับตัวแบบหักศอกถามว่าค่อยเป็นค่อยไปลบไปจากพระจานุกรมของท่านได้เลยเพราะวันนี้ลองไปดูที่ห้างสรรพสินค้าสิครับไปดูว่าซัมซุงออกทีวีรุ่นใหม่วันละกี่รุ่นวันนึงนี่ออกเป็น10รุ่นเลยนะครับขนาดขายดีที่สุดในโลกขนาดขายดีร่ำรวยยังขยันออกวันละเป็น10รุ่นนั่นหมายความวันนี้ถ้าเกิดรอพรุ่งนี้ไม่ทันกินแล้วครับแพ้อย่างเดียวสูญพันธุ์อย่างเดียวลบไปได้เลยครับคำว่าค่อยเป็นค่อยไปเพราะโลกเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า disruption ทำลายล้างแล้วเกิดใหม่โดยสมบูรณ์แบบครับทำลายล้างโดยใครครับไม่รู้เลยครับ
ไม่รู้ว่าจะมีใครมาทำลายเราวันนี้เราทำธุรกิจอะไรเขาทำเสร็จเราต้องขายบ้านขายช่องบริษัทเราล้มละลายเนี่ยแหละครับโลกที่เรียกว่ายุค disruption อาชีพที่เคยยิ่งใหญ่เช่นนักการเงินวันนี้ก็ถูก AI แทนตกงานกันเป็นแถวเลยครับอาชีพที่คนจะรวมกิจการนะครับจะขายกิจการก็ต้องใช้ก็คือนักกฎหมายวันนี้ก็ใช้ AI เช่นหุ่นยนต์แทนแล้วหรือแม้แต่อาชีพอย่างอาจารย์อย่างพี่เอ๋นี่นะครับสมัยก่อนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยคนต้องง้อเราใช่ไหมครับแต่วันนี้เราต้องง้อเด็กๆแล้วครับเพราะมีที่นั่งเหลือมากมายเลยครับอาชีพที่เคยยิ่งใหญ่วันนี้ไม่ยิ่งใหญ่แล้วครับนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดเราไม่คิดจะสู้ไม่คิดจะปรับตัวไม่คิดจะทำอะไรใหม่ไม่คิดจะใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาไม่มีใครรอดไม่มีข้อยกเว้นครับและโลกทั้งใบวันนี้จะถูกยึดโดยคนคนเดียวครับในช่วงโควิดเป็นไงล่ะครับ work from home เรียนรู้ออนไลน์มันเกิดอะไรขึ้นครับเด็กไทยไม่ว่าจะอยู่ชายขอบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ถูกไหมครับเขาสามารถเรียนคณิตศาสตร์กับอาจารย์ที่ MIT ที่เก่งที่สุดในโลกได้เขาสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต้นแบบที่ออกฟอร์ดได้ใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์ที่เด็กทั้งโลกเรียนรู้กับอาจารย์คนเดียวกันครับแล้วเกิดขึ้นแล้วครับคนนี้แซลมอนคานรุ่นน้องพี่ที่ MIT แล้วครับจบ MIT แล้วไปต่อ Harvard ลาออกจากธุรกิจการเงินมาเป็นครูเขาตั้งสถาบันที่เรียกว่าคานอะคาเดมี่ให้เด็กพันล้านคนมาเรียนฟรีกับเขาครับออกคลิปเป็นหมื่นคลิปมีซับไตเติ้ลเป็น10ภาษาคนทั้งโลกเรียนกับแซลมอนคานถ้าเกิดคิดแบบผิวเผินก็ดีใช่ไหมครับลดความเหลื่อมล้ำเด็กทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็เรียนกับอาจารย์ที่เก่งที่สุดในโลกได้แต่ว่าเหรียญมี2ด้านลองจินตนาการสิครับว่าลูกหลานคนไทยเรียนกับอาจารย์คนเดียวลูกหลานคนไทยทั้งหมดเรียนรู้กับอาจารย์คนเดียวอาจารย์คนนั้นอาจจะสอดแทรกความเชื่อทางด้านการเมืองความเชื่อทางด้านความเป็นชนชาติเขาไม่ได้เจตนาหรอกครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานคนไทยรับไปอาจจะขัดแย้งกับบริบทความเป็นสังคมไทยเช่นการเคารพนบนอบผู้ใหญ่คำพูดคำจาต่างๆเห็นไหมล่ะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่สู้ปล่อยให้ลูกหลานคนไทยเรียนกับคนคนเดียวจะเกิดลัทธิอะไรครับลัทธิวินเนอร์ take it allคนเดียวครองโลกได้ในอนาคตท่านคนเดียวก็ครองโลกได้ถ้าเกิดคนทั้งโลกเชื่อท่านมาฟังท่านพูดถูกไหมครับช่วงที่หยุดโควิดพี่เอกก็ไปเรียนออนไลน์นะครับไม่เคยปล่อยเวลาไว้เรียนหลักสูตรที่ชื่อว่า Master Class 5,000 บาทเรียนหลักสูตรได้ 5,000 หลักสูตรของเราเนี่ยมี50หลักสูตรใช่ไหมครับแต่ของเขามีเป็นร้อยครับแล้วเรียนกับใครครับเรียนฟอร์ม The Best in the World พี่เอเรียนร้องเพลงกับคริสติน่าอากิลิล่าเรียนตีเทนนิสกับเซเลน่าวิลเลียมเรียนเต้นแร็ปที่เต้นแร็ปที่รับน้องได้ก็เรียนจากอัชเชอร์อัชเชอร์คือคนที่ปั้นจัสตินบีเบอร์เรียนการแสดงกับคนที่ได้รางวัลออสการ์เรียนถ่ายรูปเรียนเขียนภาษาอังกฤษโอ้โหสุดยอดเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นกับพอลครุกแมนนักเศรษฐศาสตร์โนเบิลไพรส์ 5,000 บาทเรียนได้เป็นร้อยหลักสูตรและแบบนี้เราจะอะไรไปสู้ล่ะครับวันนี้โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปท่านเองสามารถเรียนรู้กับคนที่เก่งที่สุดในโลกได้นะครับตรงนี้ล่ะครับถือว่าเป็นโอกาสในช่วงวิกฤตเช่นเดียวกันแต่คนเหล่านี้ไม่ใช่คนไทยเลยครับเท่านั้นไม่พอนะครับวันนี้อายุไม่มีผลสำคัญสมัยก่อนคนบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขก็พูดไปงั้นแหละครับคนที่มีประสบการณ์เหนือกว่าก็ยังได้เปรียบอยู่แต่วันนี้ไม่ใช่ครับท่านเชื่อไหมครับวันนี้พวกเราทุกคนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะครับทำ SME ที่จริงต้องเป็น S นะครับทำคนเดียวกับโทรศัพท์มือถือ
ตั้งแต่4ขวบปัจจุบันประมาณ8ขวบคนนี้ครับน้องไรอันคาจิทำไรอันทอยรีวิวครับปีที่แล้วได้รายได้ที่พอเปิดเผยได้ 2,000 ล้านบาทครับอุปกรณ์ก็คือโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งกับตัวเขาเองเขามีหน้าที่ไปรีวิวของเล่นแล้วก็พูดว่าว้าวกู๊ดสนุกมาก I'm very happy พูดอยู่เท่านี้ครับได้ 2,000 กว่าล้านครับนี่ยังไม่ชี้แจงข้อมูลจริงนะครับถ้าได้จากบริษัทขายของเล่นจีนเดี๋ยวเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับนั่นหมายความว่าก่อนน้องไรอันอายุ10ขวบจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าไม่น่าจะต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับโอ้โหเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมครับทำ SME ทำอยู่คนเดียวครับให้พ่อถ่ายให้ให้แม่ถ่ายให้จะมีเงิน 10,000 ล้านบาทท่านเห็นไหมครับภาพลักษณ์ของ SME ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในโลกยุค disruption และเด็กคนเดียวครองโลกได้แล้วครับแล้วแชมป์โลกล่ะครับคนมีอายุคนที่เคยยิ่งใหญ่รวยที่สุดในโลกเขาทำยังไงล่ะครับบอกได้คำเดียวครับไม่มีใครหลับไม่มีใครนอนแล้วครับยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่พี่จบอันดับหนึ่งของโลก MIT นี่คือเว็บไซต์หน้าหนึ่งของ MIT ครับมหาวิทยาลัยที่ไอรอนแมนโทนี่สตาร์กยังเรียนเลยล่ะครับในหนังนะครับวันนี้หนีตายสุดฤทธิ์เขียนอยู่หน้าแรกขายของกันจ่าๆครับมาเรียนที่นี่ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะจ๊ะเลคเชอร์ก็ฟรีคลิปวิดีโอก็ฟรีข้อสอบก็ฟรีทุกอย่างฟรีหมดไม่ต้องมาลงทะเบียนก็ได้นะจ๊ะเอากันอย่างนี้แล้วครับเป็นการผนึกกำลังระหว่างคู่แข่งตลอดการ MIT Harvard ยุคผู้หญิงใหญ่นะครับ2อธิการสุภาพสตรีรวมกันลืมความแค้นตลอดการให้คน 1,000 ล้านคนมาเรียนออนไลน์ฟรีครับฟังไม่ผิดนะครับ 1,000 ล้านคนพี่ไปเจอมาพี่ก็ไปถามว่าทำไมให้เรียนฟรีอะลงทุนกันเป็น 1,000 ล้าน 10,000 ล้านหัวเราะแห่ๆบอกว่าความรู้เป็นสมบัติของคนทั่วโลกแต่พี่รู้ทันครับเขาต้องการจะหนีตายวิธีหนีตายของคนร่ำรวยคืออะไรไหมครับก็คือดึงคนมาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตอนนี้ใครหนีตายครับธุรกิจอะไรธุรกิจธนาคารครับใครก็รู้ว่าในอนาคตจะไม่มีธนาคารเราทุกคนทั่วโลกสามารถกู้เงินจากใครก็ได้โดยใช้ระบบบล็อกเชนเราเป็นลูกหนี้ AI ก็จะสำรวจแล้วว่าเราเป็นลูกหนี้คุณภาพเท่าไหร่เรากับเจ้าหนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนเงินได้และไม่จำเป็นต้องยืมรายเดียวเช่นเราจะทำ SME ต้องการเงิน1ล้านบาทอาจจะมีคนเสนอให้เรากู้เป็นหมื่นคนคนอาจจะกู้เป็นแค่หมื่นบาทใช่ไหมครับหมื่นบาทนี่เท่าไหร่ครับ100คนก็ได้แล้วได้1ล้านบาทต่างคนต่างยืมต่างคนต่างกู้โดยใช้ระบบบล็อกเชนกับ AI ธุรกิจแบงค์ไม่เหลือแล้วครับวันนี้แบงค์ทำยังไงครับแบงค์ก็เลยให้เราโอนเงินผ่านแบงค์โดยไม่เสียค่าบริการเลยเสีย0บาทขอให้เราใช้แพลตฟอร์มของแบงค์เท่านั้นเองและค่อยไปทำมาหากินร่วมกันแบงค์ก็รู้เช่นเดียวกันครับ MIT Harvard ก็รู้เหมือนกันก็เลยให้คนมาอยู่ในกระเป๋า 1,000 ล้านคนก่อนแล้วไปหนีตายด้วยกันตอนนี้ MIT เริ่มเอาคืนแล้วครับยุคโควิดเรียนออนไลน์ MIT เก็บค่าเรียนออนไลน์ครึ่งแสนถึง 100,000 คนวันนี้เอาเงินคืนแล้วครับนี่ไงครับธุรกิจในยุคใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัวต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำหากินไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะรวยหรือไม่รวยหนีตายเหมือนกันครับคนเราต้องปรับตัวนะครับมีคนถามแล้วพี่จะปรับตัวยังไงครับเอางานใกล้ตัวเลยครับมหาวิทยาลัยไม่มีเด็กเรียนแล้วครับใครก็รู้เพราะว่าเด็กนะครับน้อยกว่าที่นั่งในมหาวิทยาลัยพี่ก็ต้องปรับตัวครับพี่เอก็เหมือน SME เหมือนกันครับเพราะว่าจะไปแข่งกับมหาวิทยาลัย MIT เหรอครับโอ้โหจะเป็นสู้ยังไงล่ะครับมีเงินเก็บเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านอย่างเนี้ยเล็กก็เล็กกว่านะครับทุกอย่างมีดีอยู่แล้วหมดกล้าแข่งครับขอให้มีใจสู้แต่พี่เอไม่ได้นาอีฟพี่เอไม่ได้แข่งแบบไร้เดียงสาพี่เอประกาศแข่งกับสิงคโปร์เลยครับเราจะแข่งกับคนเก่งจำไว้เสมอครับเราต้องคบกับคนที่เก่งกว่าพี่จะเอาชนะสิงคโปร์พี่จะต้องคบกับคนที่เก่งที่สุดในโลก
พี่คบกับมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกผู้ให้กำเนิดทางด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์นั่นก็คือ Carnegie Mellon University ชื่อเหมือนแตงโมแล้วครับแต่ไม่ใช่แตงโมนะครับสุดยอดอันดับหนึ่งของโลกพี่เอล็อบบี้2ปียอมมาอยู่ประเทศไทยยอมมาอยู่กับพี่เอและเป็นที่เดียวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกคนเก่งที่สุดในโลก มาอยู่ที่ประเทศไทยคนที่ทำรถยนต์ไร้คนขับคนที่คิดวิธีไดเวิร์ตอีเมลคนที่ทำบ้านเป็นหุ่นยนต์คนที่จับผู้ก่อการร้ายที่บอสตันได้เห็นครึ่งหน้าสร้างได้เต็มหน้าเลยมาช่วยเมืองไทยโดยไม่ใช่เงินภาษีเลยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใช้คนที่เก่งที่สุดในโลกมายกระดับอุตสาหกรรมไทยเห็นไหมล่ะครับจะทำก็ทำได้แบบนี้สิงคโปร์ก็แพ้เราสิครับเพราะเราคบกับคนที่เก่งที่สุดเคล็ดลับแรกของบางอย่างไม่ต้องไปคิดเองคบกับคนที่เก่งที่สุดในโลกให้เขามาช่วยเราขี่บนไหล่ยักษ์เราก็สูงกว่ายักษ์ได้แต่ถ้าเกิดไต่เต้ามาโอ้โหไม่รู้ใช้เวลากี่ปีกี่ชาติแล้วครับกว่าจะถึงเขาก็ไปไกลแล้วเช่นเดียวกันครับพี่เอทำคณะแพทย์ SME ครับเปิดคณะแพทย์ล่าสุดเป็นแห่ง22ถ้าเกิดทำเหมือนเขาไม่มีทางจะไปสู้คณะแพทย์ที่ยิ่งใหญ่อย่างจุฬาศิริราชหรือแม้แต่รามาด้วยหรอกครับต้องคิดแตกต่างครับทำให้ขนาดเล็กแต่ต้องสุดยอดหมอต้องเก่งและต้องไม่เหมือนคนอื่นเป็นคณะแพทย์นวัตกรรมนักเรียนแพทย์ปีหนึ่งให้เรียนวิศวะครับอ้าวก็เข้าไปโรงพยาบาลดูสิครับอุปกรณ์วิศวะทั้งนั้นแหละครับวันนี้ถ้าเกิดหมอไม่รู้จัก AI รู้จักออโตเมชันจะรอดไหมครับเจอหมอ AI ก็เสร็จสิครับและต้องเรียนการออกแบบกับคณะสถาปัตย์เรียนทำหนังสั้นกับสาขาภาพยนตร์เวลานักเรียนแพทย์จะส่งกันบ้านไม่ได้ส่งแบบ PowerPoint นะครับตัดต่อหนังเองและพากย์ด้วยภาษาอังกฤษเองเพราะว่าคนจะเป็นแพทย์ยุคใหม่ในโลกต้องเก่งทั้งศาสตร์และศิลป์อ้าวก็ใบประกอบอาชีพทางหมอเนี่ยเขาเรียกใบประกอบโรควิทย์เหรอครับไม่ใช่ครับเขาเรียกใบประกอบโรคศิลป์ใช่ไหมครับแสดงว่าหมอยุคใหม่ต้องรู้ทั้งศาสตร์รู้ทั้งศิลป์รู้ทางด้านศิลปะการออกแบบและรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงควบคู่กับการรักษาคนไข้สุดท้ายแล้วคณะแพทย์ SME ของพี่เอก็ประสบความสำเร็จกำลังจะสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารโรงพยาบาลขนาด SME เหมือนกัน60เตียงด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนนี่แหละครับกำลังที่ขอเงินบริจาคอยู่จะเป็นโรงพยาบาลที่สร้างเครื่องมือแพทย์ครบวงจรให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ราคาถูกได้เป็นครั้งแรกครับเห็นไหมล่ะครับจะทำก็ทำได้เช่นเดียวกันครับพี่เอสร้างหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีวันนี้ธุรกิจดนตรีเป็นธุรกิจที่อยู่ได้ช่วงโควิดใครรวยสุดครับ Netflixรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกธุรกิจดนตรีรวยแล้วรวยอีก YouTube รวยแล้วรวยอีกแล้วของใครครับของเมืองนอกหมดไม่เอาละครับพี่เอทำเองเราจะสร้างคนเก่งทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และดนตรีเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ในคนคนเดียวกันไม่ฉะนั้นแล้วเราก็ต้องกินน้ำใต้ศอกวันนี้เป็นครั้งแรกของอาเซียนที่เกิดขึ้นที่ประจอมเกล้าและกบังเช่นเดียวกันครับสร้างโรงเรียนสาธิตนานาชาติที่มุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทยขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูงเห็นไหมล่ะครับวันนี้ SME โอกาสดีจะตายไปดูพี่เอ๊ะทำอะไรตั้งเยอะแยะไปภายในไม่กี่ปีนั้นสามารถสร้างสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยก็ทำได้แม้แต่สร้างคนที่ออกไปช่วยท่านนะครับประเทศไทยยอมรับนะครับต้องการคนสายอาชีวะแต่คนไม่เรียนอาชีวะเพราะมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ทั้งนั้นที่ดีมากๆวันนี้ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในโลกนะครับที่สถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างคนของญี่ปุ่นมาอยู่ที่ประจอมเกล้าและกระบังตั้งเป็นโคเซ็นประจอมเกล้าและกระบังวิธีการของเขาเก่งมากครับญี่ปุ่นจะไม่บอกว่าอาชีวะคืออาชีวะญี่ปุ่นจะบอกว่าไม่ใช่คนเรียนสายวิชาชีพคือคนเรียนมหาวิทยาลัยดึงเด็กมหาวิทยาลัยตอนรับ18ดึงลงมาอยู่เพียงอายุ15หมายความว่าอายุ15ก็เข้ามหาวิทยาลัยได้เรียน3ปีได้ประกาศนียบัตรออกไปทำงาน
ได้รายได้เท่าปริญญาตรีเรียนเพิ่มอีก2ปีได้เงินเดือนสูงปริญญาตรีแล้วอยากจะกลับมาเรียนปริญญาตรีโทเอกก็เรียนได้แบบนี้คนก็เรียนสายอาชีพถูกไหมครับเพราะเขารู้สึกว่าอ้อเขาเรียนมหาวิทยาลัยนี่ไงครับพลิกนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยเราก็สามารถทำได้เด็กเก่งๆที่สุดของประเทศไทยที่เขาได้เตรียมได้ไม่โดนวิทยานุสรเขาไปเรียนหมอเรียนวิศวะอย่างพี่เขาก็เรียนได้ไม่ไปเรียนครับมาเรียนสายเทคโนโลยีขั้นสูงแต่ตอนอายุ15เพราะเขาเรียนกับอาจารย์ญี่ปุ่นที่จับมือทำงาน 100% เลยเห็นไหมล่ะครับทุกอย่างทำได้ถ้าเกิดเราตั้งใจจะทำจริงๆและเราต้องคิดอะไรแบบหักศอกเราต้องนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้และล่าสุดพี่เอสร้างสถาบันสร้างโปรแกรมเมอร์ระดับโลกร่วมกับอภิมหาเศรษฐีฝรั่งเศสบินตรงจากกรุงปารีสทำ ECO 42 ECO เนี่ยก็คือคำว่าโรงเรียนในภาษาฝรั่งเศส42 42เป็นรหัสทางด้านปรัชญามาร่วมมือกันตั้งเป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันให้เรียนฟรีครับท่านที่เรียนที่อยู่ SME มาเรียนได้ครับไม่จำกัดอายุอายุเกิน18จนถึง60 70เรียนได้เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองสถาบันแห่งนี้นะครับคนเรียนไม่ถึงจบก็ถูกซื้อตัวจาก Apple Google Facebook ไปแทบทุกคนแล้วครับเกิดขึ้นครั้งแรกที่พระจอมเกล้าและกระบังเราตั้งเป็น ECO 42 Bangkok เปิดพร้อมกับกรุงโตเกียวท่านเห็นไหมครับทุกอย่างชนะ2 อย่างก็คือด้วยความคิดสร้างสรรค์และแพชชั่นท่านต้องคิดเสมอว่าถึงแม้ SME แปลว่าเล็กพี่เอ็มเขาชอบเลยชื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมอะไรเงี้ยดูมันรู้สึกเหมือนกับมันคือขนาดมันกลางย่อมนะแต่หัวใจเป็นหัวใจระดับโลกก็ได้มันอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่ดีไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขนาดไม่สำคัญบางทียิ่งเล็กยิ่งดีนะครับแต่วันนี้สิ่งที่จะฝากท่านไว้ก็คือเรื่องที่ท่านต้องเจอก็คือเรื่อง AI วันนี้ SMEไม่ว่าจะแปลว่าอะไรก็ตามนะครับท่านไม่ใช้ AI เนี่ยสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะ AI คือของจริงครับของจริงจริงๆพี่เอทำ AI มา20ปีแล้วครับทำกับใครมาก่อนไหมครับทำกับหลานแท้ๆของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับนี่ไงครับเป็นยิวเหมือนกันนะครับมาจากสวิสมาสอน MIT เก่งที่สุดในโลกเลยครับอายุ83แล้วครับเราทำ AIครั้งแรกนะครับในโลกที่นำมาใช้กับการพยากรณ์การสุดตัวของกรุงเทพจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินโอ้โหภูมิใจมากนะครับกลายเป็นบุคคลระดับโลกพัฒนา AI มาแก้ปัญหาของกรุงเทพครับอยากให้พี่น้อง SME ได้ดูรูปนี้ครับชายวัย83ทำงาน6โมงถึง1ทุ่มทุกวันดูโต๊ะทำงานครับอ่านหนังสือทำงานน่ะสังเกตนะครับบนโต๊ะไม่มีหนังสือเพราะไม่อ่านหนังสือครับเพราะหนังสือมันเชยครับอ่านแต่พับลิเคชันที่ใหม่ล่าสุดในโลกเท่านั้นชายวัย83ครับนั่นหมายความว่าทุกท่านที่ดูอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดท่านอายุน้อย83ท่านทำงานน้อยกว่านี้ไม่ได้ครับพี่เอบอกเลยนะครับเพราะอาจารย์พี่เป็นสุดยอดคนยิวครับไอสไตน์ภูมิใจเป็นทายาทไอสไตล์คนเดียวในแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับคนยิวไม่ได้มีรอยหยักสมองมากกว่าคนไทยคนยิวไม่ได้เก่งกว่าคนไทยแต่คนยิวขยันมุ่งมั่นอดทนมากกว่าคนไทยเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดเรามุ่งมั่นขยันอดทนเท่าคนยิวนะครับคนไทยเก่งกว่าครับเพราะคนไทยมีเสน่ห์มีอะไรมากกว่าเห็นไหมล่ะครับเคล็ดลับของความสำเร็จก็คืออย่างนี้ครับอ่านหนังสือเยอะๆเรียนรู้เยอะๆเพราะคนระดับโลก83ยังไม่ทิ้งการอ่านเลยครับ SME ไม่ใช่ท่านทำงานเหมือนกันทุกวันนะครับท่านต้องหาเวลาในการศึกษาอย่างรายการนี้เป็นต้นก็ถือว่าช่วยท่านได้เยอะวันนี้เป็นยังไงครับธุรกิจทุกธุรกิจทุกอย่างต้องใช้ระบบเซ็นเซอร์ครับเขาเรียกระบบเซ็นเซอไรเซชันทุกอย่างวัดได้ครับตาก็รู้ว่าเป็นใครนะครับหน้าโทรศัพท์ก็อ่านออกเสียงเดี๋ยวนี้ก็เรียนแบบได้สัมผัสนิ้วโป้งท่านอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้หมดนะครับท่านเดินไปก็รู้อ้อ
นี่ทำธุรกิจอาหารเดินไปอ๋อนี่ทำธุรกิจเกี่ยวยางพาราเดี๋ยวนี้เข้าไปใน Facebook ก็รู้หมดทำอะไรแม้แต่สมองก็บันทึกได้วันนี้ธุรกิจท่านจะประสบความสำเร็จท่านต้องใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพราะว่าท่านเซ็นเซอร์ได้มากเท่าไหร่ท่านก็สามารถลดความผิดพลาดและขยายโอกาสมากขึ้นเท่านั้นครับไปญี่ปุ่นมาก่อนโควิดไปเจอปรมาจารย์ที่สร้างหุ่นยนต์ที่ดังที่สุดคนหนึ่งในโลกบอกครับหุ่นยนต์ตัวนี้ฉลาดสุดๆในอนาคตหุ่นยนต์ตัวนี้จะราคาหลักพันซื้อได้ที่ร้านไดโซครับและแบบนี้จะเหลืออะไรครับธุรกิจแรงงานต่อไปใช้หุ่นยนต์หมดครับทุกท่านครับเห็นภาพนี้ไหมครับอายุน้อยกว่าหลานท่านครับ 6-7 ขวบไม่เกิน8ขวบนะครับวันนี้มีคนติดตามและดูคลิปของเขา 34,000 ล้านวิวนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเก็บนะครับครั้งละบาทก็ 34,000 ล้านบาทแล้วครับท่านเห็นอะไรไหมครับที่พี่เอให้ดูเด็กอายุ 4-5 ขวบก็ดันท่านขึ้นมาเก่งกว่าเราคนอายุ83ก็ยังทำงานอย่างโปรเฟสเซอร์ไอสไตน์นะครับคนที่เป็นประเทศเล็กๆอย่างดูไบนะครับไม่เป็นประเทศด้วยซ้ำนะครับก็ส่งคนจะไปลงดาวอังคารแล้วจีนกับอเมริกาขยันกันสุดๆเพื่อจะพึ่งพาตัวเองได้แล้วธุรกิจของเราประเทศเราอยู่ตรงกลางถ้าเกิดท่านไม่คิดจะสู้ท่านไม่คิดจะเปลี่ยนมันจะเหลือเลยครับคนที่เล็กกว่าเราคนที่อายุน้อยกว่าเราก็ดันขึ้นมาคนที่เก่งกว่าเราใหญ่กว่าเราก็กดเราไว้ทางรอดทางเดียวของธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME เล็กกลางหรือใหญ่ก็คือท่านต้องศึกษาหาความรู้ทุกวันท่านต้องกล้าเปลี่ยนแปลงท่านต้องสู้กับการเปลี่ยนแปลงท่านต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ฉะนั้นแล้วครับศูนย์พันครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่เชื่อมั่นนะครับว่าคนไทยนั้นเก่งไม่แพ้ใครในโลกยืนยันจริงๆนะครับเห็นคนมาทั่วโลกแล้วนะครับไปมาหลายที่แล้วขึ้นอยู่กับว่าจะสู้หรือไม่สู้เท่านั้นจะทำหรือไม่ทันเท่านั้นเองครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับพี่เอเน้นย้ำอยู่เสมอนะคะต้องมีการปรับตัวในยุคนี้ทีนี้มาอยู่ในช่วง Q&A Question and Answer กันค่ะพี่เอก็มีคำถามนะคะที่อยากจะถามพี่เอในยุคโควิด-19แบบนี้นะคะสำหรับมุมของผู้ประกอบการเองอย่างในยุคโควิด-19 อย่างเงี้ยค่ะการที่จะนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในธุรกิจ SME จะมีส่วนช่วยยังไงได้บ้างคะเยอะเลยครับน้องแตงเพราะว่าอย่างที่พี่เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้จะขายของถูกๆเยอะๆไม่ได้ต่อไปเพราะโลกเข้าสู่ยุคที่ทำให้ครบจบในตัวเขาต้องปลูกข้าวในฤดูหนาวได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครจะช่วยเขาเพราะงั้นแล้วธุรกิจ SME อันดับแรกก็คือจะทำมาอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้นั่นก็คือผลิตไม่ต้องเยอะให้คนแย่งกันแล้วขายแพงๆนะครับที่ของแบบนั้นจะทำยังไงทำแบบปั้นใส่ปั้นใส่ปั้นใส่ไม่ได้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเทคโนโลยีจะช่วยอะไร อันดับแรกก็คือทำให้จุดอ่อนมันน้อยลงเพราะของราคาแพงๆน้องแตงไปซื้อสิน้องแตงก็คาดหวังมันต้องไม่มีอะไรเสียเลยทุกอย่างต้องเนี้ยบกริบถึงเราจะยอมจ่ายถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในเรื่องของลดความผิดพลาดจากมนุษย์ที่เรียกว่า human errorสองก็คือเทคโนโลยีจะใช้ในการทำงานที่มันยากละเอียดมากๆของบางอย่างเนี่ยสายตามนุษย์มันไม่ได้เทคโนโลยีจะช่วยได้และประการที่3ก็คือการตอบสนองจากลูกค้าถ้าเกิดรอส่งของไปลูกค้าเขียนจดหมายมามันก็แก้ไขไม่ทันเจ๊งกันพอดีเดี๋ยวนี้ของเนี่ยยังไม่ทันทำสามารถส่งรูปให้ลูกค้าเห็นเนี่ยของคุณเนี่ยกำลังขึ้นรูปอยู่ขึ้นรูปมาแล้วลูกค้าก็ดีใจลูกค้าอาจจะสั่งจองมากยิ่งขึ้นเห็นไหมล่ะครับว่าธุรกิจวันนี้เล็กกลางหรือใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้หมดครับค่ะก็จะช่วยยกระดับสินค้าของเราได้ด้วยถูกต้องครับนะคะทีนี้ถ้าหากผู้ประกอบการ SME ค่ะพี่เอสนใจที่จะนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเริ่มต้นยังไงดีคะเริ่มจากการศึกษาและอ่านเราไม่ได้ทำเป็นคนแรกของโลกแล้วครับเสิร์ชไป Google นะครับว่าเราทำธุรกิจ
นะครับอาหารบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กต้องใช้อะไรบ้างมันจะรูปออกมาเลยมีวิดีโอหมด YouTube อ่ะเดี๋ยวนี้พี่เปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านยังเปิด YouTube เลยเพราะบอกวิธีเปลี่ยนหลอดไฟที่ถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับลองไปเปิดดูเราไม่ใช่คนแรกหรอก2ติดต่อนะครับมาที่ลาดกระบังก็ได้วันนี้หลายคณะเนี่ยเขาก็ทำหุ่นยนต์ราคาหลักหมื่นช่วย SME เหมือนกันนะครับมีทางออกครับท่านไม่ต้องไปคิดเองแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงคะว่านวัตกรรมไหนที่เหมาะกับธุรกิจของเราทุกอย่างต้องลองผิดลองถูกต้องลองผิดแต่ในโลกวันนี้มันลองผิดลองถูกไม่ต้องเสียเงินเยอะลองดูลองมาใช้ถ้าเกิดไม่ใช่ก็เปลี่ยนผิดสักสองครั้งก็ทำได้แล้วไม่ต้องลองผิดลองถูกแบบเจ้าพ่อ KFC อ่ะที่เขาบอกเป็นพันครั้งหรือแจ็คมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วครับวันนี้ประหยัดเวลาได้เยอะและทีนี้ถามเรื่องของจุดอ่อนหรือความไม่พร้อมของธุรกิจ SME อะค่ะในการที่จะนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนทับในธุรกิจอะค่ะจุดอ่อนคือกลัวครับกลัวกลัวกลัวเทคโนโลยีมันยากอ๋อเทคโนโลยีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มันยากขอโทษทีคุณแม่ผม83วันนี้ยังเล่น Facebook ยังเล่น LINE ส่งนู่นส่งนี่ได้เลยมันไม่ยากแล้วครับมันง่ายมันมาจากทัศนคติถ้าเกิดท่านบอกว่ายากนะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมตกในภาษาอังกฤษนั่นแหละพอคิดว่ามันยากมันก็ยากแต่คิดว่ามันมันก็พอได้เพราะงั้นเริ่มต้นจากทัศนคติว่าไม่ยากพอไม่ยากแล้วเนี่ยมันจะค่อยขยับเข้ามาขยับเข้ามาพี่คิดว่าตรงนี้แหละครับเป็นจุดสกัดของ SME ไทยกับเรื่องเทคโนโลยีครับก็ต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปเทคโนโลยีไม่ได้ยากอย่างที่คิดอย่าเรียกว่าค่อยๆไม่มีค่อยๆแล้วน้องแตงลุยไปเลยแต่ว่าห้ามกลัวเอาลองมาใช้เลยมันง่ายกว่าที่คิดค่ะและทีนี้การนำนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจนะคะพี่เอสามารถทำได้รูปแบบไหนได้บ้างคะเยอะครับนวัตกรรมช่วยทำให้เราทำของซ้ำๆได้เยอะคำว่าต่อยอดหมายถึงว่าเราขายได้พอสมควรแล้วจะขายให้มันเยอะขึ้นลดต้นทุนก็ต้องใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีมาทำซ้ำทำซ้ำโดยไม่ผิดพลาดและออกไปได้เยอะนะครับนั่นข้อแรก2ก็คือเรื่องของการจัดการทางการขายเดี๋ยวนี้มันสามารถทำระบบในเรื่องของการจัดการเบ็ดเสร็จได้เรื่องการโอนเงินการส่งสินค้าไม่ต้องใช้มนุษย์ติดต่อไปครับทีนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่รับชมเนี่ยแล้วก็ส่งคำถามเข้ามาถามมุมมองของพี่เอค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาไทยเนี่ยในยุคดิจิทัลดิสรัปชันแล้วก็วิกฤตโควิด-19แบบนี้จะเป็นยังไงคะทั้งระยะสั้นกลางและยาวบทบาทที่เปลี่ยนไปทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาต้องยอมรับนะครับวันนี้มันไม่ใช่โลกของมหาวิทยาลัยต่อไปแล้วครับหรือแม้แต่มัธยมไม่มีเด็กเรียนนะครับเพราะคนไม่อยากจะมีลูกคนเกิดน้อยมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับวันนี้โลกของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับไม่ใช่ปริมาณอีกต่อไปสมัยก่อนรับเด็กเยอะได้แต่นี้ไม่ได้แล้วครับเด็กมันจะน้อยลงมันไม่มีแล้วครับบังคับให้คนให้มีลูกเขาก็ไม่มีเพราะมันเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องความเครียดเรื่องรถติดเรื่องฝุ่น PM 2.5 ยุ่งยากไปหมดแล้วครับวันนี้มีทางออกทางเดียวคือคุณภาพเด็กเราจะรับได้น้อยลงแต่คุณภาพต้องเข้มมากขึ้นเพราะถ้าเกิดไม่มีคุณภาพไม่มีทางรอดเพราะตัวแปรมี2 อย่างปริมาณหรือคุณภาพปริมาณทำยังไงก็ไม่มีเพราะบังคับคนมีลูกไม่ได้ก็เหลือตัวเดียวก็คือคุณภาพมหาวิทยาลัยในยุคใหม่การเรียนการสอนยุคใหม่ต้องคุณภาพสุดๆอย่างที่พี่ทำนะครับให้เด็กอนุบาลไปเรียนมหาวิทยาลัยนะครับให้เด็กอนุบาลมาเรียนหมอมาเรียนวิศวะต้องเป็นแบบนี้ต้องใส่อะไรให้เขาอย่างเต็มที่ที่สุดในอนาคตคนไม่เรียนถึงมหาลัยหรอกครับเผลอๆถึงประถมปลายเขาอาจจะไม่เรียนก็ได้เมื่อก่อนเนี้ยต้องแย่งกันเรียนนะคะพี่เอโอ้โหแข่งกันมากครับตอนนี้ไม่ครับค่ะแล้วหลักสูตรเนี้ยต้องมีการเปลี่ยนบ้างไหมคะหลักสูตรที่จริงแล้วต้องเปลี่ยนทุกเทอมแต่ประเทศไทยยังช้าอยู่ที่ MIT ครับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงไหมครับเขียนชื่ออย่างเดียวครับวิชานวัตกรรมแล้วก็เขียนชื่อแล้วเด็กมาพัฒนาหลักสูตรด้วยกันในห้องเรียนช่วยกันพัฒนาร่วมกันมาคิดอย่างนั้นเลยว่าวันนี้จะเรียนอะไรอาทิตย์หน้าจะเรียนอะไรเรียกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์ครับแล้วถามถึงตัวแปรที่สำคัญที่สุดค่ะ PA ที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันทั้งในด้านเทคโนโลยีแล้วก็อุตสาหกรรมกับต่างชาติได้มีตัวแปรไหนบ้างคะตัวแปรที่สำคัญในปัจจุบันก็คืออันดับแรกก็คือรัฐต้องช่วยค่ะไม่มีประเทศไทยในโลกแล้วครับที่รัฐไม่ช่วยและอุตสาหกรรมภายในประเทศจะเจริญเกาหลีเห็นไหมครับรัฐซื้อรถเกาหลี 100% ตั้งแต่รถธรรมดาจนถึงรถที่ประธานาธิบดีใช้ประเทศไทยต้องทำแบบนั้นไม่งั้นอุตสาหกรรมภายในประเทศไม่มีทางเกิดพอเ
ราะอุตสาหกรรมในประเทศตอนที่เริ่มทำไม่ดีและแพงก็เริ่มทำครับมันจะดียังไงแล้วก็แพงเพราะมันทำจำนวนน้อยแต่ทุกประเทศเกิดมาก่อนสมัยก่อนรถเกาหลีทั้งแพงกว่ารถญี่ปุ่นและก็ไม่ดีจอโทรทัศน์ของเกาหลีก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้แพงกว่าและไม่ดีแต่รัฐบาลเขาต้องซื้อเพราะอะไรครับซื้อเนี่ยบริษัทเขาก็จ้างคนเขาจ่ายภาษีมันก็หมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศสุดท้ายที่ว่าแพงมันก็กลายเป็นถูกประเทศไทยต้องทำครับวันนี้ยังไม่ทำนั่นข้อแรกรัฐต้องช่วยเราสองรัฐช่วยแล้วมันอยู่ที่เราด้วยนะครับเราเองต้องพัฒนาเมื่อรัฐซื้อแล้วสมมุติหรือเราจะขายแล้วมันเกิดคนไทยเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเชื่อของไทยใช่ไหมครับเขาบอกของไทยมันเสียง่ายมันไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ดีซื้อของจีนถูกกว่าเผื่อดีกว่าท่านเองต้องมุ่งมั่นในการพัฒนายอมกัดฟันให้สินค้าท่านดีที่สุดให้ได้ท่านอย่าทำแบบสัวๆท่านต้องทำให้ดีที่สุดให้ได้ยอมเจ็บยอมกัดฟันในวันแรกให้เขาเชื่อมั่นพอเขาเชื่อแล้วตอนนี้ท่านสบายแล้วครับและสุดท้ายท่านต้องมีทัศนคติในการแข่งขันถ้าเกิดท่านไม่คิดจะแข่งขันเล่นเอาของถูกอย่างเดียวท่านก็ตายครับท่านต้องพูดอย่างนี้ครับฟังให้ดีนะครับประเทศไทยเวลาจะทำอะไรก็บอกว่าเราตั้งใจจะสู้กับฝรั่งแต่จีนญี่ปุ่นเกาหลีไม่คิดแบบเราครับเขาพูดว่าไงไหมครับเราต้องทำสินค้าให้ดีกว่าฝรั่งต้องทำรถญี่ปุ่นให้ดีกว่าฝรั่งต้องทำโทรศัพท์มือถือให้ดีฝรั่งพอคิดแบบนี้เขาก็ประสบความสำเร็จกว่าเราเราอยากคิดว่าเราต้องทำตามเราคิดว่าต้องทำได้ดีกว่าเท่านั้นแหละครับน้องแตงประเทศไทยชนะได้แล้วอย่างที่พี่เอบอกอย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาตินิยมแล้วไทยเราล่ะคะมีโอกาสที่จะเป็นชาตินิยมได้ไหมต้องถามทุกคนนะครับค่ะวันนี้ประเทศไทยเป็นโรงเรียนนิยมแล้วจบโรงเรียนนี้จุดๆแข่งบอลแล้วก็เชียร์โรงเรียนนี้นะครับไปไหนก็อ๋อแล้วมาจากโรงนี้ด้วยกันพี่รุ่นอะไรล่ะมหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยนี้เรามีแต่โรงเรียนนิยมคณะนิยมแต่พอเป็นประเทศแล้วเจอเพลงชาติมากดรีโมทหนีเลยไอ้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องมีความเป็นชาตินิยมต้องมีความรักประเทศไทยใช้ของไทยเชื่อมั่นในคนไทยแบบนี้แหละครับถึงเราจะอยู่รอดใช่ไหมครับค่ะแล้วถ้าถามเรื่องของนวัตกรรมของธุรกิจ SME ในบ้านเราค่ะมักจะเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคอะไรบ้างคะพี่เอเยอะเลยครับเช่นอุปสรรคแรกก็คือรัฐก็ให้เงินกู้ฮะแต่ของออกมารัฐก็ไม่ใช้อะเครื่องมือแพทย์ SME ทำมาตั้งเป็นชาติแล้วนะครับพอคนให้กู้แบงก์บอกอ่ะให้กู้ขยายโรงงานเพื่อนพี่ที่เป็นของโรงงานบอกไม่ขยายหรอกขยายไปแล้วทำมาแล้วเกิดรัดเบี้ยวไม่ยอมซื้อของแล้วล่ะไปซื้ออุปกรณ์ภายนอกประเทศเพียงเพราะว่ารัดบอกอ๋อของเมืองนอกมันดีกว่าแบบนี้ก็ไม่เกิดอ่ะอุปสรรคของเขาที่ต้องเจอต้องแต่งรัฐต้องช่วยนะครับสองก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีถ้าเกิดเขาทำด้วยตัวเองบางทีที่พี่พูดไปนะครับพี่ก็เห็นใจนะเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าบางทีเขาไม่มีเวลาอ่านหนังสือทำงานเช้ากับค่ำบางทีรัฐเองก็ต้องช่วยเขาเหมือนกันครับนี่ก็คือสิ่งที่เขาเจอค่ะมีคำถามจากคุณแนนหวานๆค่ะถามมาว่านวัตกรรมหลังโควิด-19ในมุมมองของพี่เอจะไปในทิศทางไหนคะนวัตกรรมหลังโควิดฟันธงเลยครับจะไปสายไบโอเทคโนโลยีครับเพราะถามเพื่อนที่อเมริกาแล้วอเมริกาจะมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอาหารเพราะรู้ว่าช่วงที่เกิดโควิดอาหารอเมริกาไม่พอเกิดเฮอริเคนอาหารไม่พออเมริกาจะต้องมีความมั่นคงทางด้านอาหารนั่นหมายความว่าในแก้วใบเดียวอาจจะปลูกข้าวก็ได้ปลูกอะไรก็ได้ในบ้านหลังหนึ่งอุณหภูมิข้างนอกติดลบอาจจะปลูกอาหารไว้บริโภคได้ตัวเองกับเรื่องยากับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ตัวนี้จะบูมสุดขีดครับไม่ใช่เรื่องอื่นค่ะแล้วอย่างในธุรกิจอาหารล่ะคะพี่เอเราจะสามารถนำนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ได้บ้างคะในธุรกิจอาหารเยอะเลยครับอาหารไทยนี่ก็ขายแต่ข้าวแบกกระสอบไปเถอะครับค่ะก็ควรจะเป็นแบบญี่ปุ่นสมัยพี่เรียนที่ MIT อาจารย์เขาเอาแพ็คเอาข้าวขนาดนี้มานะครับขาย500บาทของไทยเนี่ย200บาทต้องแบกแค่นี้ครับกลับบ้านคืออันนี้ก็เอาข้าวไทยมาผสมเขาเรียกอะไรมิ้นท์มิ้นท์นี่คืออะไรฮะโหระพาป่ะมิ้นท์ใช่ไหมโหระพาใส่เข้าไปมีกลิ่นหน่อยขาย500บาท
เราต้องสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมตรงนี้แหละครับถึงจะไปรอดแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่าทำยังไงไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของนวัตกรรมแค่ในหัวเมืองค่ะอยากให้กระจายตัวไปในต่างจังหวัดบ้างรายการอย่างนี้แหละครับก็คือถ้าเกิดพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถเข้า YouTube ได้เนี่ยเข้าอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเราเข้าไปแล้วไปพิมพ์นะฮะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยบางทีมันก็มีข้อจำกัดเยอะตัวนี้จะเข้าถึงได้แต่เช่นเดียวกันครับหมาลายตามหัวเมืองเนี่ยมีบทบาทสำคัญซึ่งวันนี้หมาลายเก่งๆอย่างทางเหนือนี่อะไรฮะแม่ฟ้าหลวงก็เก่งโดยทางเฉพาะทางการแพทย์แผนตอนออกเขาเก่งนะเชียงใหม่ไม่ต้องพูดถึงก็มีครบวงจรพะเยาอย่างเงี้ยนะครับเทคโนโลยีราชมงคลทางเหนือเนี่ยก็มีนะครับช่วยได้ทวันทางภาคอีสานเยอะเลยครับตั้งแต่นครพนมอุบลกาฬสินธุ์นะครับมหาสารคามนะครับขอนแก่นจนมาถึงสุรนารีเยอะครับทางใต้นราธิวาสราชนครินทร์นะครับวลัยลักษณ์นะครับมาจนถึงมาลัยทักษิณราชมงคลศรีวิชัยนะครับสงขลานครินทร์โอ้โหมีครับไปประสานที่มหาวิทยาลัยเลยครับวันนี้เขามีศูนย์ทุกศูนย์ครับค่ะจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาเก่งๆเนี่ยที่พัฒนานวัตกรรมมีเยอะแยะเลยนะคะใช่ครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันต่างๆเหล่านี้ค่ะใช่มหาวิทยาลัยเข้าไปหาเขาบางทีเขาเข้าไปไม่ถูกกันนะเขาไม่รู้ว่าทำอะไรท่านบางทีอาจจะต้องโทรศัพท์ไปหรือติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยนะครับเชื่อว่าเขามีช่องทางในการติดต่อนะครับอดทนหน่อยนะครับบางทีมหาวิทยาลัยหน่วยงานราชการนะครับเขาไม่ได้มีกำลังมีอะไรเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าครั้งเดียวแล้วมันเข้าถึงเขาไม่ได้สัก 2-3 ครั้งเข้าถึงได้แล้วเนี่ยเชื่อว่าเขาทำได้ดีครับค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมนะคะถามมาว่าอยากเริ่มต้นทำนวัตกรรมแต่ว่าไม่มีความรู้เริ่มยังไงดีคะไม่มีใครมีความรู้ก่อนในวันแรกนะครับอย่างที่พี่แนะนำครับอ่านหนังสือเดี๋ยวนี้หนังสือไม่มีก็เข้าไปใน Facebook Google ก็สามารถเริ่มได้แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับท่านและอย่างที่ย้ำนะครับมหาวิทยาลัยใกล้บ้านเนี่ยเชื่อว่าเขามีส่วนในการช่วยได้ต้องไปครับไม่มีอะไรจะเสียครับอย่างน้อยได้อะไรมามากขึ้นเพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ได้มากว่าที่ไม่ไปแน่นอนนะครับบางทีแจ็คพอตได้อะไรดีๆไปเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยครับแล้วถ้าธุรกิจ SME ที่มีทุนไม่เยอะล่ะคะพี่เอจะสามารถนำนวัตกรรมมาใช้ได้ไหมทุกอย่างก็เริ่มต้นจากทุนไม่เยอะจากไม่มีตังค์มาก่อนแล้วครับได้ครับแต่เริ่มอะไรที่มันเหมาะกับเราบางทีนวัตกรรมไม่ใช่หุ่นยนต์มันไม่ใช่เครื่องเซ็นเซอร์เลยล่ะครับบางทีนวัตกรรมมันเป็นความคิดเป็นการจัดการนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็สามารถเรียกได้ว่านวัตกรรมก็เปลี่ยนกระบวนการในการทำจากที่ต้องทำ1เดือนอาจจะเหลือ1สัปดาห์โดยไม่ใช่อุปกรณ์อะไรใหม่ก็ได้อย่างนี้ก็เรียกนวัตกรรมเหมือนกันนะครับนวัตกรรมแบบไม่ต้องไปเสียเงินเพิ่มอะไรทีนี้ถามแทนผู้ประกอบการที่ต้องผลิตสินค้าอย่างเงี้ยค่ะอยากถามพี่เอว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะนำมาช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนคะพี่เอเยอะหมดเลยครับนวัตกรรมในเรื่องของความคิดนะครับบางอย่างเราทำอยู่นั่นนะครับขุดแล้วกบแล้วขุดอยู่นั่นเนี่ยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทำมาบางทีเนี่ยไปได้ความรู้มานิดนึงก็เปลี่ยนได้ก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้สองถ้าเกิดเริ่มขยายไปนิดนึงลองอะไรที่ง่ายนะครับเช่นการขายออนไลน์อย่างเนี้ยก็ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมขยับอีกนิดนึงก็ใช้อุปกรณ์นะครับเทคโนโลยีขนาดเล็กช่วยในเรื่องของอุตสาหกรรมทำให้ท่านสามารถขยายเขาเรียกว่าขยายลายการผลิตได้นะครับทำให้มีความถูกต้องแม่นยำมีความผิดพลาดน้อยลงอย่างนี้ก็ได้ครับค่ะแล้วเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียล่ะคะเข้ามามีส่วนสำคัญในธุรกิจเรามากน้อยขนาดไหนคะในเยอะเลยครับเยอะเลยเยอะเลยแม้โซเชียลมีเดียไม่ต้องใช้อะเดี๋ยวนี้ท่านแค่ Facebook พอแนะนำแค่ Facebook อะไรอื่นอาจจะยาก Facebook แล้วก็เป็นรูปท่านนะครับถ่ายอัดคลิปง่ายๆแนะนำของท่านแล้วก็ถ่ายรูปของท่านโอ้โหดีจะตายไปเดี๋ยวนี้พี่จะไปซื้อต้นไม้นะครับก็ดูFacebook เขาพูดถึงต้นไม้เขาแสดงความรักต้นไม้เขาอะแล้วเขาก็ไปตีวิถันโอ้ยเราอยากจะซื้อต้นไม้อย่างคนนี้จังเลยทั้งที่เบสิกมากมันก็แตกต่างแล้วนี่ไงครับการใช้โซเชียลมีเดียแสดงความรักในธุรกิจของท่านเขาก็เห็นแล้วก็เชื่อมั่นท่าน
ทีนี้อยากจะให้พี่เอนะคะลองยกตัวอย่างเคสสตัดดี้ค่ะธุรกิจ SME ที่พี่เอมองว่านำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์และประสบความสำเร็จแล้วพี่เอชอบมีอะไรบ้างเยอะเลยครับต้องพูดที่มาร่วมมือกับไร่กระบังมีบริษัทที่เขาทำน้ำพริกนะครับเล็กๆนะครับเขาก็ทีนี้เวลาเขาจะทำน้ำพริกน้ำพริกก็ใช้แบบมันไม่ต้องใช้อะไรเยอะมันมีเครื่องปั่นปุ๊บๆๆแบบนี้ไม่ได้ใช้หุ่นยนต์แล้วครับกดใส่เสียบปลั๊กกดก็เรียบร้อยทีนี้ยากก็คือเขาต้องมาบรรจุแล้วก็ปิดเขาต้องมาเรียงกันแล้วนี่ใส่กล่องทีนี้เวลาใส่กล่องสมมติว่ากล่องนึงเนี่ยจะใส่เขาเรียกอะไรนะแพ็คเกจจิ้งน้ำพริกเล็กๆเนี่ยใส่รวมกัน24ชิ้นคนเขาก็ต้องมาดูว่าจะกลับหัวกลับหางก็ต้องเสียเวลามากกว่าจะได้กล่องเนี่ยโหใช้เวลานานลูกค้าเนี่ยรอปรากฏว่าไงไหมครับเขาใช้ให้ลาดกระบังทำหุ่นยนต์หลักหมื่นบาทก็ใส่ๆมั่วๆนะครับแล้วก็ปิดชั่งนะครับแล้วจากนั้นหุ่นยนต์ก็จะจัดพริกรู้ว่าอะไรก็คือหัวอะไรคือท้ายแล้วมาใส่กล่องปรากฏว่าเร็วมากกว่าเดิมหลายเท่าทำให้ส่งให้ลูกค้าได้เร็วลูกค้าประทับใจนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ประทับใจเห็นมากับตาตัวเองชอบใจชอบใจครับเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้แต่ทีนี้เนี่ยหุ่นยนต์ตัวกระจิ้งเดียวครับค่ะก็มีความกังวลเหมือนกันนะคะพี่เอว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมาแย่งงานคนในอนาคตแบบนี้มีวิธีไหนไหมคะที่จะทำให้หุ่นยนต์ไม่มาแย่งงานคนที่จริงหุ่นยนต์ก็ทำแทนเราได้หมดอยู่แล้วครับปัจจุบันเราไม่ต้องอายหรอกครับและไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปหาคำพูดสวยหรูว่าเราจะต้องอาชีพนู้นจะรอดไม่มีรอดสักอาชีพแล้วครับแม้แต่หมอวันนี้หุ่นยนต์ก็จะแทนได้อยู่แล้วอาชีพอย่างพวกเราไม่มีอะไรเหลือหรอกครับแต่ต้องมาเป็นนายเขามาใช้เขาไม่ต้องกลัวเขาตรงนี้ละมากกว่านะครับนั่นหมายความว่าท่านต้องรู้หุ่นยนต์ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ซับซ้อนหรือไกลตัวเลยเข้าไปดูตามอินเทอร์เน็ตก็จะอธิบายได้ว่าหุ่นยนต์มันมีหลายรูปแบบบางรูปแบบนี้ก็ง่ายๆและไม่ได้หน้าตาเป็นคนนะครับเป็นแค่แขนนั่นเดียวจับพริกน้ำพริกแค่นี้ก็เรียกหุ่นยนต์แล้วครับแบบนี้นะคะทีนี้มีคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าการลงทุนไปกับนวัตกรรมในราคาสูงค่ะพี่เอเพื่อลดต้นทุนระยะยาวแบบนี้มีความเสี่ยงไหมคะทำอะไรก็เสี่ยงแล้วครับชีวิตคนเนี่ยบางทีเรียนหนังสือเรียนสาขานี้ออกมาก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะครับมันก็เสี่ยงไปหมดแล้วครับท่านทำธุรกิจมีหรือจะไม่เสี่ยงแล้วครับแต่ความเสี่ยงมันลดได้จากความรู้แล้วความรู้ในเรื่องนวัตกรรมพี่ย้ำนะครับเราไม่ใช่คนคนแรกในโลกที่ทำธุรกิจนี้เราไม่ใช่คนแรกของโลกที่ใช้นวัตกรรมเช่นนี้ท่านลองไปดูซิว่าเขาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จไหมและมาลองเริ่มมาใช้ของเราไม่ต้องไปลงทุนมากค่อยเป็นค่อยไปในจุดที่เรากล้าเปลี่ยนนะครับการกล้าเปลี่ยนไม่มีค่อยเป็นค่อยไปแต่การลงทุนอนุญาตให้ค่อยเป็นค่อยไปได้ครับและทีนี้ถ้าเราจะพัฒนาสินค้าชนิดหนึ่งด้วยนวัตกรรมค่ะมีปัจจัยอะไรที่เราจะต้องคำนึงบ้างคะลดต้นทุนลดต้นทุนเป็นอย่างแรกคุณภาพค่ะเอาใหม่ลดต้นทุนแล้วเดี๋ยวคนไม่อยากจะซื้อเราพูดอย่างนี้นะคุณภาพเจ๋งค่ะเอานวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มคุณภาพหรือทำให้คุณภาพดีเท่ากันหมดลูกค้าก็ภูมิใจใช่ไหมหยิบตรงไหนก็ได้เป็นของเราหมดไม่ใช่อันนี้เปิดก็ยากอันนี้พล่องอันนี้เสียเร็วกว่ากำหนดนะครับเพราะงั้นคุณภาพเอานวัตกรรมมาช่วยรักษาคุณภาพ2ก็คือลดต้นทุนลดต้นทุนคุณภาพไม่เสียก็คือทำได้เร็วลดต้นทุนแล้วคนซื้อไปก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับทำได้เยอะนี่นะครับ2 อย่างนี้แหละครับค่ะแล้วการที่เราจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาล่ะคะพี่เอกระบวนการคิดเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างคะกระบวนการคิดนะครับเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างนวัตกรรมเลยกระบวนการคิดมาจากกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่คนเกิดมาจะคิดได้ทันทีนะครับต้องไปเรียนให้เยอะที่สุดพระพุทธองค์เนี่ยนะครับมหาบุรุษเนี่ยก็เรียนมาไม่รู้กี่ตำราเรียนจนสุดท้ายแล้วไปปฏิบัติต่อทุกอย่างจนตรัสรู้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกันท่านเนี่ยคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เองทันทีหรอกครับท่านต้องเรียนเยอะดูเยอะแล้วการดูไม่ใช่ดูแต่รายการหรือไปดู YouTubeท่านไปดูคนอื่นบางทีในโลกเนี่ยก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ของท่านแล้วท่านนำมาประยุกต์ใช้นะครับมาให้เหมาะสมกับตัวเองตัวนี้แหละครับผมเชื่อว่าท่านเรียนรู้และประสบความสำเร็จได้ค่ะมีคุณผู้ชมถามมานะคะบอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขาเคยบอกว่าในอนาคต AI แล้วก็หุ่นยนต์จะเป็นปัญหาค่ะพี่เออยากถามความคิดเห็นในเรื่องนี้
อีลอนมัสก์ไม่ได้บอกเป็นปัญหานะครับอีลอนมัสก์บอกว่าสุดท้ายหุ่นยนต์มาแทนได้ทุกอย่างหรอกค่ะแต่ว่าต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับหุ่นยนต์ด้วยกันกับมนุษย์นะครับซึ่งวันนี้เขาก็ทำแล้วนะครับเขาอยากจะสร้างหุ่นยนต์ไปเหยียบดาวอังคารก่อนที่จะส่งมนุษย์ขึ้นไป ทุกอย่างมาจากทัศนคติครับกรุณาอย่ากลัวหุ่นยนต์นะครับเพราะวันนี้เราก็หนีไม่พ้นเนี่ยไอโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ดีๆนี่เองเหมือนกันนะครับและนวัตกรรมล่ะคะพี่เอบางอย่างต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำยังไงให้คนเราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครอะอ่านหนังสือหนังสือเยอะๆเปิดโลกเยอะๆย้ำนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ผุดขึ้นมาเองหรอก มันมาจากประสบการณ์ที่เราบอกไม่ได้เหมือนกันพี่เอกว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์พี่เรียนมาทั้งชีวิตนะครับต้องเรียนสถาบันเก่งๆเจอคนระดับโลกนะครับเรียนรู้อ่านหนังสือทุกวันเลยครับเมื่อคืนก็อ่านหนังสือนอนตีหนึ่งตีสองทุกวันนะครับเพราะว่าอ่านหนังสือไม่อ่านก็จะมาคุยอะไรกับท่านได้จะมาตอบคำถามได้เร็วอย่างนี้หรือไงฮะไม่ได้หรอกครับมันไม่ได้ผุดมาเองเพราะงั้นย้ำนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์มาจากการอ่านการเรียนรู้ทุกรูปแบบครับค่ะแล้วอย่างตอนนี้ล่ะคะพี่เอนวัตกรรมในต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วคะอยากให้พี่เอลองยกตัวอย่างให้ฟังโอ้ไปไกลมากครับเขาไปกว่าที่เขาแสดงให้เราเห็นหรือบอกเราวันนี้อย่างจีนก็ไม่ใช้เงินสดแล้วค่ะนะครับประเทศจีนแก้ปัญหาการจราจรระบบไฟจราจรใช้คอมพิวเตอร์หมดลอนดอนก็เหมือนกันหมดเขาใช้ในชีวิตประจำวันหมดแล้วนะครับทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีนะครับประเทศไทยเมืองก็ยังไม่ใช้เปิดปิดจราจรก็ยังใช้คนอยู่ดีวันนี้ใช้คนนี้พรุ่งนี้ใช้คนนั้นมันก็รถติดเหมือนเดิมนะครับญี่ปุ่นแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยใช้ระบบอัตโนมัติหมดของเราก็ยังใช้คนไปไขกุญแจเปิดปิดไอ้เครื่องปั๊มน้ำอยู่เลยน้ำก็ท่วมสิครับตรงนี้เขาใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในเมืองใช้ในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยหมดวันนี้หลายประเทศนะครับการรักษาผู้ป่วยการวินิจฉัยโรคก็ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไปหมดแล้วนะครับมันไปไกลจริงๆครับประเทศไทยยังเป็นผู้ตามและเป็นผู้ซื้อซึ่งผู้ซื้อเนี่ยวันนี้อาจจะซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่ขายแล้วก็จบครับค่ะจะเห็นว่าไทยเป็นผู้ตามหลายประเทศเลยนะคะแล้วแบบนี้ถ้าอยากจะเป็นผู้นำบ้างคนไทยต้องมีทักษะอะไรบ้างคะเพื่อเตรียมรับมือในอนาคตทักษะของผู้นำนะครับก็คือทัศนคติอันดับแรกเชื่อว่าทำได้เชื่อว่าคนไทยเก่งเชื่อว่าเราไม่ได้แก่เกินไปเชื่อว่าเราทำได้เชื่อว่าเราต้องสู้กับปัญหาและไม่กลัวปัญหาอุปสรรคเกิดมาใครจะไม่ตายแล้วครับตายทุกคนเนี่ยนะครับงั้นจะสู้หน่อยสิครับถ้าเกิดไม่สู้อยู่เฉยๆกลัวนะครับแล้วไม่ตายเอาละครับพี่เอจะให้ไม่สู้แต่คนเราเกิดมามันตายทุกคนเนี่ยถ้างั้นตายให้มันหน่อยได้ไหมตายเพราะเราสู้เราจะสู้กับอเมริกาสู้กับสิงคโปร์สู้กับญี่ปุ่นเกาหลีมันกว่าไหมเกิดมาชีวิตเดียวอ่ะถ้างั้นเริ่มจากทัศนคติที่เกาหลีบอกว่าจะต้องเอาชนะญี่ปุ่นจะต้องเอาชนะอเมริกานะครับจีนเหมือนกันต้องเอาชนะอเมริกามาเลย์บอกจะสู้กับสิงคโปร์แบบนี้แหละครับเริ่มต้นด้วยทัศนคติสำคัญที่สุดแล้วจากอื่นพี่ตอบไปหมดแล้วพอทัศนคติท่านดีท่านก็ค้นคว้าท่านอยากอ่านท่านอยากจะลองทำท่านไม่กลัวล้มเหลวถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ท่านก็ทำใหม่อย่างนี้แหละครับสำเร็จครับค่ะและในมุมมองของพี่เอมองว่าต่อไปเนี่ยค่ะอาชีพไหนจะมาแรงว่าอาชีพไหนจะหายไปคะมันเป็นวัฏจักรนะครับทุกอาชีพมันก็มีคนแรงมีคนหายครับคนที่เป็นนักคอมพิวเตอร์ว่าดีหลายคนก็ตกงานเพราะว่ามันต้องเป็นคนเก่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดไม่ฉะนั้นโปรแกรมสำเร็จมันทำได้หมดอ่ะสมัยก่อนเราต้องจ้างคนมาเขียนเว็บไซต์แล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้จ้างไหมล่ะเอามาปั๊บเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่รูปก็มีขายให้ด้วยจบเลยครับแต่ถ้าเกิดคนยังเก่งอยู่มันก็อยู่ได้พูดง่ายๆว่าทุกอาชีพมีคนล่มสลายสูญพันธุ์และมีคนประสบความสำเร็จไม่ว่าท่านอยู่อาชีพไหนท่านต้องเก่งท่านต้องมุ่งมั่นถึงจะอยู่รอดครับค่ะแต่ก็มีบางอาชีพนะคะพี่เอค่ะทำการทำธุรกิจเนี่ยนวัตกรรมเขาก็ดีมากเลยแต่ว่าเขาขายไม่ออกอะค่ะเป็นเพราะอะไรคะพี่น้องแตงยกตัวอย่างมาสิเช่นอย่างเช่นสมมุติมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะคะที่ใช้ได้ดีมากเลยแต่คนไม่ซื้อกันนะคะก็แสดงว่าต้องไปถามตัวเองว่าทำไมเขาไม่ซื้อล่ะครับนะครับซื้อไปแล้วแป๊บเดียวมันพังเปล่าอาจจะเป็นอาจจะราคาแพงเกินไปนะครับหรือแพงไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับคนเนี่ยไม่กลัวของแพงแต่กลัวของพังครับค่ะเขากลัวของพัง
ของแพงเนี่ยเขาก็ซื้อไม่ต้องซื้อเยอะนะครับนานๆเขาซื้อทีแต่เขากลัวของพังเพราะงั้นบางทีท่านต้องจับพฤติกรรมผู้บริโภคให้ได้นะครับมีคุณผู้ชมถามมานะคะว่ามีไอเดียอยากทำนวัตกรรมแต่ว่าไม่มีทุนอะไรเลยควรทำยังไงดีคะพี่เอกย้ำนะครับนวัตกรรมบางทีไม่ต้องการลงทุนนะครับความคิดการอ่านหนังสือประคันนวัตกรรมมาจากการจัดการรูปแบบใหม่นะครับท่านอาจจะขายเส้นขนมจีนก็ได้แต่ว่า ปัจจุบันเนี่ยการจัดการตั้งแต่กระบวนการไปซื้อแป้งมาผสมออกมาเป็นขนมจีนการแพ็คของท่านเนี่ยท่านยังมีกระบวนการประเภทที่เรียกว่ามันมีจุดอ่อนเยอะท่านอาศัยความคิดนะครับแล้วเรียนรู้นะครับจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากผู้รู้ก็ได้บางครั้งท่านไม่ต้องไปซื้อเครื่องจักรอะไรใหม่ในการทำขนมจีนเลยท่านก็สามารถสร้างนวัตกรรมทำให้ท่านขายของที่ดีกว่าและถูกกว่าและได้มากกว่าได้เช่นเดียวกันครับค่ะแล้วก็เคยได้ยินนะคะมีคุณผู้ชมถามว่าพี่เอเนี่ยมีความคิดว่าไม่ควรแบ่งให้เรียนสายวิทย์สายศิลป์สามารถทำเป็นรูปธรรมได้จริงไหมคะอยู่ที่กระทรวงศึกษาแล้วครับค่ะคงมีประเทศหลังๆใช่ไหมครับในเรียนสายวิทย์สายศิลป์ถามเลยนะครับวันนี้ถ้าเกิดท่านเรียนวิศวะแล้วท่านไปทำรถยนต์เนี่ยถ้าเกิดไม่สวยควรจะซื้อไหมครับควรซื้อรถยนต์มาจากสวยทั้งนั้นเนี่ยถามต้องแต่งรถยนต์ต้องแต่งแรงทอร์กเท่าไหร่แต่งไปไม่ถูกเลยแรงทอร์กเนี่ยเป็นการบอกรถยนต์ดีไม่ดีคือการส่งกำลังแต่งบอกพี่เอหนูไม่สวยรถมันสวยเช่นเดียวกันครับคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารมวลชนอย่างต้องแต่งไม่เข้าใจเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารไม่เข้าใจ AI ก็ไม่รอดเหมือนกันแล้วครับหรือสถาปนิกวันนี้ถ้าเกิดไม่เข้าใจในเรื่องโครงสร้างการสร้างให้มันได้จริงก็ไม่ได้มีโอกาสได้สร้างสักทีนึงเพราะงั้นแล้ววันนี้ศาลและศิลป์ต้องไปด้วยกันไอการแบ่งแยกเด็กเป็นสายวิทย์สายศิลป์เลิกเถอะครับค่ะควรจะเอาควบคู่กันไปเหมือนต่างประเทศแล้วครับคุณแนนนวลหวานถามมาอีกว่าทิศทางของการศึกษาเด็กไทยในอนาคตค่ะพี่เอควรไปในทิศทางไหนแล้วควรเน้นสายใดควรจะเน้นให้เด็กได้เรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัยค่ะตั้งแต่ก่อน2ขวบต้องเรียนรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกยุคใหม่เทคโนโลยีแล้วนะครับไม่ต้องรอไปถึงมหาวิทยาลัยสายเกินไปแล้วครับ18นี่ยากในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างครับเพราะงั้นเร็วที่สุดดีที่สุดอันนี้ครับควรเริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะคะแล้วเมืองนอกก็บอกจากในท้องครับค่ะแล้วอย่างนี้ในมหาวิทยาลัยอะคะมหาวิทยาลัยมาแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วครับเราปฏิเสธเด็กไม่ได้หรอกครับมหาวิทยาลัยยากนะครับเห็นใจพี่เอเถอะครับอายุ18มีคนมาบอกว่าเด็กจบมหาลัยแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษขอโทษทีเถอะครับมาถึงอายุ18แล้วครับเอาแค่วิชาการก็ยากเต็มทนแล้วครับพอวิชาการบอกต้องเรียนปฏิบัติต้องไปเรียนข้างนอกไปสากลศึกษานี่จะเอากี่อย่างครับเรียนอยู่4ปีเท่านั้นเองนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะกันมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดต่างประเทศมหาวิทยาลัยก็คือสร้างพลเมืองที่มีความเข้าใจในหลากหลายสาขาหมอก็ต้องเรียนกับวิศวะได้บ้างหมอต้องเรียนศิลปศาสตร์นะครับศิลปศาสตร์ต้องมีความเข้าใจเทคโนโลยีบ้างหมาลัยเรียนประติดประต่อและให้คนมาทำงานร่วมกันมีชมรมมีกีฬามีการแสดงออกอะไรต่างๆตรงนี้แหละครับหมาวิทยาลัยถึงจะสมบูรณ์แบบแต่จะไปยัดเยียดให้เก่งภาษาเก่งการทำงานเก่งทฤษฎีไปซะหมดเนี่ยยากเต็มทนครับค่ะมีผู้ประกอบการส่งคำถามมาด้วยนะคะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยตลาดจีนเติบโตเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่เอผู้ประกอบการไทยควรที่จะปรับหรือว่าเตรียมตัวยังไงดีคะโอ้โหแข่งกับใครไม่แข่งไงจีนนะครับของก็ดีแถมเยอะปรับตัวครับค่ะปรับตัวอย่างแรกก็คือเรียนรู้จากเขาจีนเนี่ยของจะออกมาเร็วและราคาถูกเข้าไปดูเลยของชิ้นเดียวกับเราเราไปดูที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นพี่เอนะถือพี่ขายของชิ้นนี้พี่จะไปเสิร์ชดูที่อาลีบาบาเลยพอออกมาแล้วอ๋อมันมีจุดอ่อนอย่างนี้1 2 3 4จัดการจุดอ่อนคนจีนเลยแล้วทำออกสู้เลยพอจีนทำอะไรเหมือนลอกกันบ้านคนนะก็จีนทำอย่างนี้มาก่อนกับเราอะกับคนเราลอกกันบ้านคนเก่งคะแนนเรามากกว่าใช่ไหมน้องแตงเพราะเราเห็นของดีทำอย่างนี้นะครับพี่เอพูดอย่างไม่อายเลยไปดูของจีนมาจุดอ่อนตรงไหนนะครับทำให้ดีขึ้นแต่ต้องออกให้เร็วนะเพราะเดี๋ยวเขารู้จุดอ่อนตัวเองก็ออกมาอีกเราไม่ทันครับมีคุณผู้ชมถามมาอีกนะคะบอกว่าแล้วแบบนี้เราควรที่จะเรียนภาษาไหมคะพี่เอในเมื่อในอนาคตเนี่ยอาจจะมีนวัตกรรมที่สามารถแปลภาษาได้ทันทีอีลอนมัสก์บอกไม่ต้องเรียนภาษาแล้วเพราะต่อไปใส่หูฟังพูดเป็นภาษาเกาหลีก็แปลงเป็นภาษาไทยและพูดภาษาไทยออกเป็นภาษาเกาหลีได้แต่พี่เอไม่คิดว่าภาษามันเป็นเรื่องแค่การสื่อสารครับภาษามันเป็นเสน่ห์ภ
ันเป็นวัฒนธรรมของชาตินั้นเรียนไปเอาสนุกครับแต่ในอนาคตภาษาจะมีความสอนน้อยลงน้อยลงด้วยเทคโนโลยีทดแทนนะครับเพราะงั้นแล้วการเรียนภาษาเยอะยิ่งดีมันเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาทำให้เราเข้าใจเขามากขึ้นค่ะพูดถึงธุรกิจการท่องเที่ยวบ้างค่ะพี่เอที่ตอนนี้เนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะจากโควิด-19 ทีนี้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะนำนวัตกรรมนำในด้านไหนบ้างคะมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเขาเยอะเลยครับเพราะว่าวันนี้คนก็ไม่ค่อยเที่ยวใช่ไหมครับก็ต้องหนึ่งก็คือยุคโซเชียลมีเดียนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยเยอะนะครับท่านต้องมีโซเชียลมีเดียอย่างเดียวเลยครับนักท่องเที่ยวไทยเพราะคนไทยบริโภคโซเชียลมีเดียต่อคนมากสุดในโลกไอ้ตรงนี้ท่านไม่รู้ท่านต้องหาคนรู้อาจจะต้องจ้างบ้างจากนั้นท่านอาจจะทำเองบ้างในอนาคตได้นอกจากนั้นแล้วนวัตกรรมที่ท่านมานะครับทางด้านการท่องเที่ยวท่านก็ต้องมี value added เอ๊ะมาเป็นครอบครัวได้ไหมเด็กเล็กได้ไหมมาแล้วทำหนึ่งสองสามสี่ที่แตกต่างได้ไหมก็เรียนรู้จากคนอื่นนะครับข้างๆแล้วทำยังไงอาจจะมาดัดแปลงเช่นเดียวกับที่พี่แนะนำไปครับเรียนรู้จากคนจีนนี่เรียนรู้จากคู่แข่งคนไทยท่านอาจจะได้เปรียบก็ได้ค่ะพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมนะคะพี่เอบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วถ้าสิ่งที่เราคิดค้นมาแล้วเนี่ยไปซ้ำกับคนอื่นแบบนี้เรียกว่านวัตกรรมไหมคะพี่มันยากนะครับบางทีมันบางทีเดินไปยังเจอคนหน้าเหมือนกับเราเลยบางทีก็ไม่ยากนะครับมีอะไรตรงกับเรามันก็มีนะครับคนตั้งเป็นพันล้านคนเนี่ยมันอาจจะคิดตรงกันก็ได้มันก็เรียกได้แล้วครับถ้าเราถามตัวเองนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์จากความรู้หรือเปล่าแอบลอกเขาหรือเปล่าถ้าเกิดไม่แอบลอกเขาก็ถือเป็นนวัตกรรมครับค่ะแล้วมีกลยุทธ์ไหนบ้างคะพี่เอที่พี่เออยากแนะนำให้ผู้ประกอบการปรับตัวเพื่อรับมือกับยุคโควิด-19แบบนี้กลยุทธ์คือการเปลี่ยนแปลงได้เร็วท่านอาจจะใช้วันนี้แต่อีกเดือนนึงอาจจะใช้ไม่ได้กลยุทธ์ในการปรับตัวอย่างรวดเร็วให้มากที่สุดนี่คือกลยุทธ์ของยุค disruption ครับค่ะแล้วสังคมไทยค่ะพี่เอตอนนี้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะจะมีวิธียังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวรับมือกับนวัตกรรมใหม่ๆให้เล่นโซเชียลมีเดียเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะพอเขาก็ตื่นตัวเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่เหงาด้วยนะครับทำให้เขาเห็นโลกเพราะผู้สูงอายุบางทีไปไหนลำบากการเดินทางของประเทศไทยไม่ได้เอื้อผู้สูงอายุนะครับให้เขาได้เห็นโซเชียลมีเดียอันนี้สนับสนุนนะครับบางทีเด็กเล็กไม่อยากให้ดูมากเพราะบางทีจะทำให้สมาธิสั้นแต่ผู้ใหญ่บางทีทำให้เขาได้สนุกทำให้เขาเห็นโลกบางทีก็เขาได้ความคิดอะไรใหม่ๆด้วยนะครับค่ะอย่างคนรุ่นใหญ่เนี่ยความต้องการของเขามักจะเป็นในแนวทางไหนบ้างคะพี่เอเขาต่อสู้กับชีวิตตัวเองแล้วครับเพราะว่าสุขภาพเขาไม่ค่อยดีค่ะก็จะเน้นเรื่องของสุขภาพใช่ครับเน้นของความสะดวกสบายการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วใช่ครับแต่คนไทยผู้สูงอายุท่องเที่ยวน้อยเพราะว่าฐานะไม่ค่อยดีมากลูกหลานก็ต้องปากกัดทินทีบอย่างน้อยก็มีความสุขในการที่ได้เห็นเรียนรู้ได้เห็นลายของที่มีรูปภาพลูกหลานเขาก็มีความสุขขึ้นครับค่ะมีคำถามจากคุณผู้ชมนะคะถามมาว่าเป็นไปได้ไหมว่าต่อไป AI อะค่ะพี่เอจะมีโอกาสกลายเป็นเหมือนมนุษย์มีความสามารถหลากหลายเหมือนไม่ได้เหมือนมนุษย์นะเก่งกว่ามนุษย์เป็นไปได้แน่นอนครับค่ะเป็นไปได้แน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้เรื่องของอารมณ์เป็นไปได้แน่นอนมีเหมือนกันเพราะอารมณ์เราก็มาจากอะไรทำไมคนเป็นอารมณ์แบบนี้พ่อแม่เลี้ยงแบบนี้ถูกรังแกมาก่อนอยู่ในสภาพแบบนี้มันก็จำลองได้หมดแล้วครับเราอย่าไปหาคำพูดที่ว่าไม่ได้เพราะมันได้จริงๆแต่ว่า AI เวลาฉลาดเต็มที่แล้วสู้ฉลาดสุดๆเขาจะไม่เข็นฆ่ากับมนุษย์หรอกไม่เหมือนหนังไอ้ Terminator คนเหล็กหรอกครับถ้าเด็กเขาฉลาดจริงเขาจะอยู่ร่วมกับเราอย่างสันติครับค่ะแล้วพี่เอ๊คิดว่าคนไทยเนี่ยจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับ AI ได้ยังไงคะแน่นอนครับก็คือเราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับใช้ในทางสร้างสรรค์ใช้ในทางช่วยเหลือคนอื่นตรงนี้แหละครับคือการใช้ AI ที่ดีที่สุดครับค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่เอฝากอะไรถึงผู้ประกอบการ SME บ้างคะอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ห้ามคิดว่าตัวเองเป็น SME เด็ดขาดต่อให้เราเล็กแค่ไหนย่อมแค่ไหนกลางแค่ไหนหัวใจใหญ่ๆเข้าไว้หัวใจใหญ่หมายความว่ากล้ากล้าที่จะเรียนรู้ใหม่ไม่ว่าเราจะแอกไม่จบปริญญาตรีไม่จบความรู้ตรงนี้ทำได้กล้าที่จะใช้อะไรใหม่ๆนะครับกล้าที่จะสู้กล้าที่จะคาดหวังกับชีวิตตัวเองให้มันยิ่งใหญ่ตรงนี้แหละครับฝากไว้เป็นกำลังใจแก่พี่น้องชาว SME คนไทยจะสู้ก็สู้ได้ไม่แพ้ใครในโลกครับค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากที่จะติดตามพี่เอค่ะสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะติดตามได้ง่ายๆครับเข้าไป Facebook แล้วครับพิมพ์คำว่าสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
นะครับจะเป็นรูปพี่เออยู่พิมพ์ภาษาไทยนะครับสอเสือสระอุชอช้างไม่กะชอช้างนะครับวอแหวนสีรอเรือกะลันก็จะเห็นว่าพี่เอก็จะมีทุกเช้าจะมีคำพูดให้กำลังใจเด็ดๆแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่พี่ไปออกรายการอย่างนี้นะครับมาตัดต่อให้กำลังใจทุกคนครับค่ะเอาละค่ะก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับในการไลฟ์ทุกครั้งเราก็มีกิจกรรมให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะได้มีส่วนร่วมนั่นก็คือการทำพรีเทสแล้วก็โพสเทสค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะถ้าใครทำแล้วเนี่ยทางทีมงานก็จะสุ่มแจกรางวัลพิเศษเป็นบัตรกำนันเงินสด Starbucks ด้วยนะคะมูลค่ารางวัลละ200บาทให้กับคุณผู้ชมนะคะที่ทำพรีเทสแล้วก็โพสเทสครบซึ่งทางทีมงานนะคะก็จะสุ่มแจกผู้โชคดีหลังจบการไลฟ์ทุกครั้งด้วยครั้งละ10รางวัลนะคะซึ่งทางเราค่ะก็จะประกาศผลผู้โชคดีทุกวันนะคะเวลา1ทุ่มตรงทางเพจนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการแจกรางวัลใหญ่ด้วยนะคะเป็น power bank ขนาด 30,000 มิลลิแอมป์จะสุ่มแจกหัวข้อละ1รางวัลค่ะสำหรับการไลฟ์ในครั้งไหนนะคะที่มียอดวิวเกิน 1,000 วิวแต่เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็จะขอนับยอดวิวจากจำนวนผู้ที่รับชมเกิน1นาทีและพิเศษสุดๆเลยนะคะจะสุ่มแจก power bank อีก1เครื่องค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่แชร์คลิปไลฟ์สดระหว่างการไลฟ์แล้วก็ต้องตั้งค่าเป็นค่าสาธารณะด้วยนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันเวลาเดิมนะคะ 9:30 น.ถึง 11:30 น.พบกันในหัวข้อปรับความคิดสร้างสรรค์เติมไอเดียใหม่ให้ธุรกิจกับวิทยากรอาจารย์สรัญจันทรพลาบูลนะคะผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO บริษัทกบเหลาดินสอจำกัดด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้พี่เอฝากคลิปอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะวันนี้พี่เอมีคลิปสั้นๆแต่น่าสนใจมากมายนะครับเรื่องว่า AI นะคืออะไรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องปรับตัวเองยังไงในยุคหลังโควิดและอื่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเมืองเรื่องของการศึกษาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยฟังไปสนุกด้วยแถมรู้สึกฮึกเหิมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองห้ามพลาดนะครับการันตีดูแล้วฟังแล้วต้องคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนครับติดตามนะครับ The Disruptor ในความหมายของพี่นะครับคือผู้นำที่นอกจากมีความรู้กว้างรู้ลึกยังต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งในยุค Disruption นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงแบบหักศอกเพราะฉะนั้น The Disruptor ก็คือผู้ที่จะนำการเปลี่ยนแปลงทำให้องค์กรให้สังคมอยู่รอดในยุค Disruption ได้ครับ The Disruptorในปี2020นี้นะครับกระแส disruption จะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมนะครับหนึ่งก็คือการศึกษาจะไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วการเรียนเพื่อจะได้ปริญญาสูงๆอาจจะไม่มีค่าใดๆก็ได้นะครับเพราะวันนี้ในโลกยุค disruption เขาสนใจว่าคุณทำงานได้จริงหรือเปล่าเพราะงั้นแล้ววันนี้การเรียนต้องไม่มีที่สิ้นสุดเด็กอายุ10กว่าขวบอาจจะเป็น disruptor เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบก็ได้หรือคนที่เกษียณแล้ว70อาจจะกลับมาเป็น disruptor อย่างที่ไม่มีประวัติศาสตร์ในอดีตก็ได้2เรื่องของเมืองสิ่งแวดล้อมและสังคมก็จะไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าวันนี้ทุกอย่างสามารถเชื่อมโยงออนไลน์สามารถเห็นได้เลยว่าวันนี้มีฝุ่น PM 2.5 เท่าไหร่เพราะงั้นแล้วอาจจะเกิดกระแสให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช้ถุงพลาสติกจะไม่ทนเรื่องฝุ่นพิษอีกต่อไปจะไม่ทนเรื่องรถติดอีกต่อไปเกิดการเปลี่ยนแปลงของเมืองของสังคมในปี2020นี่แน่นอนและ3สำคัญที่สุดเลยครับโลกวิ่งฉิวไปแล้วแต่ละประเทศปรับตัวหมดแล้วสิงคโปร์ต้องการเป็นสมาร์ทคันทรีไปแล้วนะครับจีนนี่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้เด็กนะครับเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วนั่นหมายความว่าวันนี้ส่วนสำคัญที่สุดก็คือวิธีคิดหรือ mindset ของคนไทยว่าวันนี้เราต้องปรับตัวปรับตัวแรงปรับตัวเร็วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรายังนิ่งดูดายกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสุดท้ายคนไทยประเทศไทยก็จะไม่ทันโลกและจะเป็นผู้พ่ายแพ้ถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงหักศอกก็ใช่ว่าจะเป็นผลร้ายซะอย่างเดียวแต่จริงแล้วมันเป็นโอกาสนะครับให้คนรุ่นใหม่ๆได้สร้างโอกาสจากที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้องติดตามข่าวสารต้องรู้อะไรต้องรู้ลึกรู้จริงเพราะฉะนั้นแล้ว disruption จึงเป็นโอกาสและความท้าทายครับพี่ตั้งใจจะทำรายการ The Disruptor อยากจะกระตุ้นเตือนทุกคนว่าไม่ใช่พี่เอจะเป็น disruptor แต่ทุกคนนั่นแหละตราบใดที่ท่านยังหาความรู้อยู่ตลอดเวลาสามารถเป็นผู้นำนักเปลี่ยนแปลงนักต่อสู้ตราบใดท่านยังมีความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นทุกคนสามารถเป็น the disruptor ได้ในยุค disruption ครับ
I am สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ The Disruptor กูเป็นอาชีพที่วิเศษที่สุดในโลกการสร้างคนมันมีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับเรื่องนี้นั่นแหละครับแต่เราก็ต้องเป็นอาชีพที่ปรับตัวเร็วกว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าครูในยุค disruption ต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วที่สุดด้วยเช่นกันThe Disruptor พูดถึงการศึกษาไทยทีไรก็เป็นประเด็นร้อนแรงกันทุกทีเลยนะครับเรื่องของครูเรื่องของการศึกษาของไทยอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นอาชีพที่อ่อนไหวที่สุดเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้สังคมคาดหวังกับครูมากนะครับครูต้องทำ1 2 3 4 5ต้องเตรียมการสอนต้องทำนู่นทำนี่ต้องพัฒนาตัวเองสอนเด็กให้ดีครูสอนภาษาก็จะสอนแบบเดิมๆไม่สนใจเทคโนโลยีก็ไม่ได้เพราะวันนี้เราถูกประเมินทุกรูปแบบต้องสู้สิครับครูแล้วคนที่จะมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นคนแบบไหนต้องเป็นคนที่ไม่มีกำแพงมากั้นตัวเองไม่ใช่บอกฉันเป็นวิศวกรฉันจะไม่สนใจอ่านภาษาฉันเป็นนักเขียนฉันจะไม่สนใจเทคโนโลยีตายลูกเดียวศูนย์พันจริงๆนะครับคนยุค disruption เอากำแพงออกให้หมดเอาหลังคาให้หมดทำตัวว่างๆโล่งๆและอย่าไปคิดว่าเรามีข้อจำกัดคนเราต้องเก่งทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ได้ใช่ไหมครับเปิดหัวใจเปิดสมองเรียนรู้ทุกอย่างอย่างไร้ข้อจำกัดโลกยุค disruptionคนที่จะต้องต้านทานหรือต้องพาคนผ่านพ้นในซึนามิดิสรัปชันเนี่ยก็คือผู้นำอ่ะอธิการก็ต้องพามหาวิทยาลัยให้รอดอ่ะเด็กก็น้อยลงโอ้โหความต้องการจากสังคมก็มากขึ้นวันนี้แต่ละคณะสู้เปลี่ยนแล้วครับล่าสุดคณะสถาปัตย์ราชกระบังซึ่งถือเป็นคณะสถาปัตย์ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้เขาก็เปลี่ยนแล้วเขาตั้งหลักสูตรนานาชาติครั้งแรกเลยครับเขาให้เด็กสถาปัตย์เรียน AI เลยครับเรียนดีไซน์ thinking ขั้นสูงโดยมีความคิดที่ว่าสถาปนิกในยุคดิสรัปชันนี้นอกจากมีความคิดสร้างสรรค์แล้วต้องทำงานได้เร็วรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้าใจ Big Data และรู้จักการประมวลผลที่ได้ข้อมูลมาจากคนด้วยเกิดขึ้นครั้งแรกที่นี่คณะสถาปัตย์ยุคใหม่ที่ประจอมเกล้าและกระบังหลักสูตรที่2นะครับ Computer Innovation Engineering ของคณะวิศวะวันนี้เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอันดับ1ของโลกทางด้าน AI และวิศวะคอมพิวเตอร์ Carnegie Mellon มาอยู่ที่นี่ครับตั้งมหาวิทยาลัย CMKL เอาคนเก่งๆของ Carnegie Mellon มาช่วยกันปรับปรุงหลักสูตรให้ไม่ใช่แค่วิศวะคอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ตรงนี้แหละครับหลักสูตรที่เกิดขึ้นล่าสุดนั่นหมายความว่าวันนี้สำหรับพี่เอ็นนะครับผู้นำในโลกยุค disruption ต้องอ่านหนังสือเยอะมากเลยการหาความรู้ทุกวิถีทางและเอาความรู้ทั้งหมดมาตกผลึกแล้วก็คิดวิธีการและผู้นำยุคนี้ที่ต้องใหม่เลยและต้องทำไวทำทันทีคำว่า disruption มันพูดถึงธรรมชาติพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนและแน่นอนเรื่องเทคโนโลยีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเรื่องเดียวยุคนี้ต้องเรียนรู้ให้รอบเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองให้ไวและแน่นอนที่สุดเรื่องสุขภาพเหมือนกันอย่าคิดนะครับว่าทำงานหนักแล้วจะรอดวันนี้โรคก็เยอะคำว่า disruption ก็คือ disrupt ตัวเองด้วยทั้งด้านความคิดหัวใจแล้วก็สุขภาพหากท่านมีความตั้งใจมุ่งมั่นและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงท่านก็เป็น disruptor ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วยังมีเรื่องสร้างแรงบันดาลใจที่น่าสนใจอีกติดตามตอนต่อไปนะครับ I am สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์The Disruptor วิกฤตไวรัสโคโรนาโควิด -19 ได้ระเบิดมหาวิทยาลัยในยุคโบราณจบสิ้นไปแล้วครับกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้แบบออนไลน์เต็มรูปแบบในชั่วข้ามคืนThe Disruptor วันนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามการเรียนออนไลน์ยังไงมันก็สู้การเรียนแบบเดิมๆห้องเรียนไม่ได้เพราะว่าการเรียนห้องเรียนอาจารย์นะครับกับนิสิตนักศึกษาสามารถอยู่ด้วยกันใกล้ชิดสามารถตอบโต้ด้วยกันได้แต่พี่เอถามเลยนะครับว่าเรียนในห้องเรียนเนี่ยพี่เอก็เป็นครูมานะครับเวลาเราจะสอนห้องเรียนเราดูแลเด็กได้ทั้งห้องหรือเปล่าเด็กหลังห้องเนี่ยนะครับบางทีสายตาเราก็ไม่ไปถึงเขาอยากจะเล่นเกมเขาไม่สนใจเรียนบางทีเราก็ไม่เห็นเพราะสายตาของเราเนี่ยจดจ้องอยู่ในพิกัดเด็กที่อยู่หน้าห้องเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็
ังมีเด็กหน้าห้องยังมีเด็กหลังห้องอยู่ดีแต่การเรียนออนไลน์วันนี้สำหรับครูอาจารย์ที่เปิดใจเข้ามาลองใช้ดูนะครับเจนว่าไม่มีเด็กหลังห้องไม่มีเด็กหน้าห้องแล้วครับเพราะทุกคนอยู่ในหน้าจอเหมือนกันหมดเลยอาจารย์เห็นชัดเจนสบสายตาชัดเจนเลยนะครับใครหลบสายตาครูอาจารย์นี่ไม่ได้เลยซึ่งในการเรียนการสอนทั่วปกติไม่สามารถทำได้แบบนี้เลยเห็นไหมล่ะครับว่าการเรียนออนไลน์นั้นสามารถปฏิวัติการเรียนรู้แบบเดิมๆโดยสิ้นเชิงแล้วการเรียนภาคปฏิบัติล่ะต้องลงมือทำถกแขนเสื้อต้องลงให้เลอะอะไรต่างๆเนี่ยยังไงออนไลน์ก็สู้ไม่ได้พี่เอกถามกลับนะครับว่าคนที่จะฝึกเป็นนักบินผ่านนี้เขาไปบินเครื่องบินจริงไหมล่ะครับไม่มีหรอกครับเครื่องบินจริงเนี่ยบินทีไม่รู้กี่ล้านบาทความเสี่ยงก็มีเดี๋ยวนี้เขาฝึกการเป็นกัปตันฝึกการเป็นนักบินด้วยเครื่องซิมูเลเตอร์แล้วก็สามารถทำออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทหารตำรวจที่จะทดสอบเรื่องการต่อต้านผู้ก่อการร้ายจะไปลุยกันจริงๆเสี่ยงกระสุนจริงนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีที่เรียกว่า AR VR หรือ Augmented Reality ขยายความเป็นจริง Virtual Reality หรือความจริงที่เป็นเสมือนใส่แว่นเข้าไปถือปืนเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นเพื่อนและสามารถทดสอบสถานการณ์ในการช่วยตัวประกันแบบต่างๆได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันและประเมินทันทีเลยว่าจะมีความสูญเสียเท่าไหร่เห็นมั้ยล่ะครับว่าการเรียนออนไลน์ปัจจุบันพัฒนาไปแบบนั้นแล้วอยากทดสอบปฏิบัติไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆสามารถทดสอบออนไลน์ได้แบบนี้แหละครับการเรียนการสอนรูปแบบเดิมกำลังถูกทำลายล้างด้วยวิกฤตไวรัสโควิดเพราะฉะนั้นแล้วลองคิดดูสิครับว่าจะทำยังไงถึงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยไทยอย่างต่อเนื่องไม่ต้องรอการบังคับไม่ต้องรอวิกฤตแบบโควิด-19ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้นะครับถือเป็นโอกาสของการศึกษาไทยเราเริ่มเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดหัวใจเปิดสมองเรารับสิ่งใหม่ๆหรือไม่เท่านั้นเองพี่เอ๋มั่นใจนะครับคนไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลกขึ้นอยู่กับว่าจะสู้หรือไม่สู้เท่านั้นเองครับ I am สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ The Disruptor ใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าวิกฤตไวรัสโควิดไอทีเนี่ยจะส่งผลกระทบถึงโลกกับทุกคนได้มากขนาดนี้นะครับและมันจะเปลี่ยนโลกในวันนี้และโลกหลังจากสิ้นสุดวิกฤตโควิด-19 ไปเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้เราทุกคนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับพี่มั่นใจเลยนะครับว่าทุกคนรู้จักใช้ชีวิตมากยิ่งกว่าเดิมทุกคนวางแผนยิ่งกว่าเดิมเราดูแลเรื่องสุขลักษณะความสะอาดความปลอดภัยห่วงสุขภาพมากขึ้นจริงไหมครับนอกจากนั้นแล้วเรายังคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทั้งเรื่องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจะทำอะไรต้องมีหลักคิดมีเหตุมีผลและมีภูมิกันนอกจากนั้นแล้ววันนี้ตัวเราเองยังพึ่งพาตัวเองได้หมดเลยดูทรงผมพี่เอ๋สิครับเดี๋ยวนี้ต้องตัดผมเองแล้วใช่ไหมครับแหว่งหน่อยนะฮะแต่มันก็โอเคเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยู่ได้ไม่เห็นมันต้องหล่อสวยงามอะไรมากเลยเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยสมัยก่อนเราต้องใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมต้องไปซื้อที่ห้างเดี๋ยวนี้สั่งซื้อออนไลน์อะไรเราก็ใช้ได้หมดทุกคนถูกบังคับให้อยู่กับบ้านอยู่กับใครครับอยู่กับครอบครัวภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสารภาพนะครับมีความสุขสุดๆเลยครับรู้เลยว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เงินทองหรือตำแหน่งแต่เป็นความอบอุ่นที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักในครอบครัวมากกว่าจริงไหมล่ะครับก็อยากให้ความรู้สึกแบบนี้ยังคงมีอยู่หลังจากวิกฤตโควิดนั้นได้หายไปแล้วปฏิเสธกันไม่ได้เลยนะครับว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่ในสังคมลำพังได้เลยนะครับในยุควิกฤตโควิดหรือในกระแสโลกยุค disruption ต่อให้ท่านเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อโควิดท่านมีพร้อมทุกอย่างท่านไปไหนได้ไหมครับไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดโลกยังมีคนติดเชื้อโควิดอยู่เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าวันนี้พิสูจน์ชัดนะครับว่าทุกคนในโลกประหนึ่งเป็นญาติกันเป็นครอบครัวเดียวกันท่านจะดูแลตัวเองเอาตัวรอดคนเดียวขณะที่คนอื่นลำบากอยู่ไม่ได้หรอกครับสุดท้ายแล้วก็ลำบากด้วยวันนี้ที่ประจอมเกล้าและกระบังอย่าคิดนะครับว่ามหาวิทยาลัยจะอยู่ของเราได้ไม่มีทางหรอกครับถ้าเกิดเราทำอะไรได้เราต้องทำศูนย์นวัตกรรมสู้โควิด-19 เรามีความคิดเรามีกำลังเราได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นที่พึ่งของตัวเองทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพราะถ้าเกิดเรารอดคนอื่นไม่รอดเราก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับวันนี้ใครทำอะไรได้กรุณาช่วยสังคม
ประหนึ่งช่วยตัวเองประหนึ่งช่วยครอบครัวของเราเองด้วยแบบนี้แหละครับเราถึงจะรอดไปด้วยกันครับวิกฤตไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบถึงโลกกับทุกคนได้มากขนาดนี้ลูกหลานในยุคหลังโควิดจะไม่สามารถเรียนแบบเหมือนเดิมได้อีกต่อไปการเรียนการสอนจะไม่มีวันเหมือนเดิมเลยธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่ระดับโลกล้มหายตายจากถ้าเกิดท่านที่ยังปฏิเสธเทคโนโลยีอยู่ต่อให้โควิดหมดไปท่านก็จะไม่รอดในโลกยุคหลังโควิดโลกยุค disruption ครับThe Disruptor ใครจะเชื่อนะครับว่าในยุคโควิดธุรกิจที่เคยยิ่งใหญ่ระดับโลกหรือในยุค Disruption เนี่ยล้มหายตายจากไปเยอะเลยแล้วก่อกำเนิดของธุรกิจแนวใหม่ซึ่งเกิดขึ้นได้จากตัวคนคนเดียวด้วยเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท่านอาจจะเป็นคนแบบนั้นก็ได้หลังจากที่ท่านได้รับผลกระทบจากเรื่องของงานจากโควิดพี่เอเห็นใจนะครับหลายๆท่านตกงานชั่วข้ามคืนเลยเขาก็ปิดบริษัทปิดอะไรไปหมดเนี่ยไม่อยากให้ท้อแท้อยากให้ลุกขึ้นมาสู้ต้องคิดนะครับว่าโอกาสเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความกดดันเนี่ยทุกคนในโลกที่สร้างสรรค์สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ล้วนมาจากความกดดันทั้งสิ้นวันนี้อยากให้ท่านเปลี่ยนความกดดันที่ทำให้เราท้อแท้เดี่ยวเฉาเป็นพลังที่จะสร้างตัวขึ้นมาใหม่ต้องคิดบวกแล้วก็บวกลองกลับมาคิดสิครับว่าแท้ที่จริงแล้วเรารักงานอะไรเราชอบอะไรเรามีความคิดสร้างสรรค์หรืออาจจะมีพรสวรรค์อะไรเนี่ยแหละครับโอกาสในการที่จะเจิดจรัสแล้วทำให้เป็นจริงเห็นไหมล่ะครับในอดีตบอกเหลือเกินนะครับว่าเทคโนโลยีจะมาเปลี่ยนแปลงให้ท่านเรียนรู้ไม่ค่อยเรียนกันแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีหมดเรียนออนไลน์ขายของออนไลน์ซื้อของออนไลน์ทำได้หมดถ้าเกิดท่านจะเรียนรู้เทคโนโลยีท่านก็ทำได้ไม่ยากอย่างที่ท่านคิดวันนี้พรุ่งนี้ต้องเรียนรู้เทคโนโลยียิ่งกว่าเก่าเพราะว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในอดีตนะครับเขาพูดถึงกระแส globalization โลกาภิวัตน์ทุกอย่างเคลื่อนย้ายได้หมดตั้งแต่คนไปทำงานได้ทุกที่ทุกอย่างเนี่ยโลกมันเป็นใบเดียวกันแล้วแต่หลังจากโควิดยังไม่เหมือนเดิมหรอกครับตอนนี้จะglobalization มันจะกลายเป็น localization ล่ะครับประเทศที่สามารถทำอะไรพึ่งพาตัวเองได้รอดสิครับอิสราเอลนะฮะเครื่องมือแพทย์ก็มีทะเลทรายก็ปลูกผักกินเองได้ความมั่นคงในประเทศมีสมบูรณ์แบบประเทศไทยวันนี้ต้องคิดใหม่ทำไวแล้วครับจากที่คิดว่ามีเงินในกระเป๋าจะไปซื้อนู่นซื้อนี่บริโภคได้ไม่มีแล้วครับวันนี้วิกฤตเป็นโอกาสที่ประเทศไทยต้องไทยทำไทยใช้ไทยเจริญต้องทำจริงๆแล้วนะครับกลับมาเถอะครับอย่าดูถูกสินค้าไทยวันนี้ต้องเร่งกันสนับสนุนเร่งกันพัฒนาสินค้าไทยไม่ฉะนั้นแล้วเราจะไม่รอดกันเพราะเศรษฐกิจจะไม่กลับไปเป็น globalization เหมือนเดิมแล้วแต่จะเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาตัวเองได้ภายในประเทศหรือที่เรียกว่า localization และคำถามที่ถามพี่เอมากเหลือเกินว่าจะเลี้ยงลูกยังไงในยุคโควิดและหลังโควิดเป็นคำถามที่ยากที่สุดครับตอบแบบฟันธงเลยนะครับเด็กที่เกิดใหม่ในยุคหลังโควิดทุกคนจะหลีกหนีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ได้เลยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วจะไม่มีทางรอดในยุคอนาคตได้ต่อไปเพราะว่าความอยู่รอดจะอยู่ได้ด้วยสติปัญญาวันนี้เด็กยุคใหม่ต้องมีทักษะครบนั่นหมายความว่าโลกในยุคจากนี้ไปคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือผู้ปกครองอาจจะเหนื่อยกว่าก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะครับต้องปรับตัวแรงที่สุดเพื่ออยู่รอดในยุคไม่รู้จะมีโควิดเบอร์เท่าไหร่อีกไม่รู้ธรรมชาติต้องเป็นยังไงอีกต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ครับI am Suchatchuri Suwansawat. The Disruptor.วันนี้เทคโนโลยีสามารถคิดทดแทนเราได้ด้วยซ้ำไปบันทึกความเป็นตัวตนเราได้หมดและสามารถที่จะประมวลได้คนทั้งโลกเป็นพันๆล้านคนพร้อมกันได้รวมถึงสมองของเราพูดสั้นๆก็คือฉลาดกว่าคนThe Disruptor.เห็นไหมล่ะครับว่าสิ่งแวดล้อมของวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนี้นะครับทุกอย่างรอบตัวเราเนี่ยมนุษย์ไม่ต้องทำงานแล้วนะครับตั้งแต่เมืองเดี๋ยวนี้เรียกสมาร์ทซิตี้การเปิดปิดไฟจราจรการบังคับเลนการจัดการเรื่องทางด่วนและอื่นๆของเมืองไปหมดเนี่ยวันนี้เขาลดคำว่า human error แล้วความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์เพราะวันนี้หุ่นยนต์ AI ทำงานได้แม่นยำกว่ามนุษย์เยอะ
ถึงขนาดที่เรียกว่าการควบคุมพลังงานของเมืองตั้งแต่มิเตอร์สามารถที่จะบอกได้เลยว่าเราใช้ไฟตอนเนี้ยเป็นเท่าไหร่พอคนเห็นมิเตอร์ขึ้นก็จะได้เรียนรู้ในการประหยัดและระบบไฟฟ้าที่จ่ายในเมืองเนี่ยนะครับสามารถเลือกแหล่งทรัพยากรได้ด้วยว่าแรกๆก็มาจากทรัพยากรที่ใช้ในการทำไฟฟ้าราคาไม่แพงจนถึงจุดนึงเนี่ยถึงจะยอมจ่ายค่าไฟฟ้าในราคาแพงเลือกได้หมดแม้แต่ในอาคารที่พี่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นอัจฉริยะหมดแล้วรู้แล้วว่าต้องควบคุมอุณหภูมิเท่าไหร่แอร์ขนาดไหนถึงจะเหมาะสมดูแลเรื่องความปลอดภัยรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินนะครับวันนี้การเพาะปลูกไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากมายเลยการเพาะปลูกแบบอัจฉริยะบางทีอยู่แค่บ้านเราอยู่ในอาคารแล้วก็สามารถเพาะปลูกดูแลคนในอาคารดูแลคนในครอบครัวได้หมดนี่แหละครับคือตัวอย่างของคำว่าสมาร์ทคำว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงในยุค disruption ครับนี่แหละครับไม่ใช่คนปัญญาประดิษฐ์ที่มาจากมนุษย์สร้างระบบสร้างซอฟต์แวร์สร้างอัลกอริทึมที่ทำงานทดแทนมนุษย์ได้แถมทำงานได้ดีกว่าไม่เหนื่อยคำนวณได้เร็วกว่าแม่นยำมากกว่าและเผลอปลอดภัยกว่าทำไมถึงทำงานได้แม่นยำกว่าก็ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนวัดได้หมดตั้งแต่ตารู้ว่าใครบ้างหน้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็จำได้เสียงเรียนแบบได้สัมผัสของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนในโลกทุกคนไม่มีความรู้ตรงนี้แล้วฮะเพราะว่าไปแตะตรงไหนอาจจะควบคุมเราได้หมดเลยก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นข้อมูลกลายเป็นศูนย์หนึ่งหมดเทคโนโลยี AI ประมวลทั้งหมดในอดีตคนยังไม่มีความเชื่อมั่นเรื่อง AI นะครับคิดว่าต้องมี Big Data ข้อมูลมาเยอะๆเซ็นเซอร์เยอะๆแล้วก็มาประมวลผลแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับเรากำลังกระโดดข้ามยุคที่ต้องใช้ Big Dataข้อมูลมากๆในการได้เลี้ยงดู AI ในการฝึกฝน AI ให้อัจฉริยะขึ้นมาแต่วันนี้ AI ที่เกิดขึ้นมาใหม่เรียนรู้จาก AI รุ่นพี่สร้าง AI ที่เรียกว่าเป็นซุปเปอร์อินเทลเลเจนต์หรือเป็นเจเนอรัลอินเทลเลเจนต์และแต่จะพูดนะครับพูดสั้นๆก็คือไม่จำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อนเห็นแค่ครั้งแรกก็สามารถตอบโจทย์ได้ทันทีน่ากลัวไหมล่ะครับ AI ยุคปัจจุบัน I am Suchachuri Suwansawat The Disruptor น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมกดเข้าไปดูคลิปของพี่เอกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสุหัชชาสวัสดิพรพันลบและพี่เอนะคะศาสตราจารย์ดร.สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to
โรคระบาดโควิด-19 เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนตกงานกิจการปิดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราได้อย่างไรท่านได้เริ่มจากตัวเราก่อนลุกขึ้นมาปรับตัวครับพลิกมุมมองใส่กลยุทธ์พลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตตีพร้อม change to shiftสุดง่ายและได้ผลแน่นอนครับการเรียนออนไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหลักสูตรจริงไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ BPCDR เป็นวิธีที่จะบอกว่าเราจะค้นหาแนวทางแผนในการแก้ปัญหาธุรกิจกับกูรูตัวจริงแน่นอนครับว่ากูรูต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและพร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้แบบที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมืออาชีพเราก็ต้องกลับไปดูว่าความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อมใจพร้อมเสริมจิตเติมแกร่งให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเนคชั่นทั้งระบบห่วงโซ่ธุรกิจภายในองค์กรหรือ Industry Capacity Management วิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Management และสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับหัวข้อป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันเวลาในการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรหลังวิกฤตที่เราเรียกกันว่า Industry Risk and Standard Managementเตรียมพบกับปัญหาที่แก้ได้อย่างง่ายๆโดยการฝากคำถามเพื่อหาคำตอบจากระบบ Imaginate Chatbot จากทีมที่ปรึกษามากกว่า30ท่านในแขนงต่างๆใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือเรามีที่ปรึกษาเชิงลึกธุรกิจ SME Turnaround ที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตให้สามารถอยู่รอดได้มามากกว่า100ธุรกิจสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์change2chip.com หรือสแกน QR code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของความอยู่รอดครั้งนี้ด้วยบันไดแห่งความสำเร็จรอต้อนรับอยู่ที่ change2chip เรียนครบจบส่งแผนรอดแน่นอนบนโลกธุรกิจในยุคปัจจุบันที่หมุนเร็วกว่าเดิมและไม่หยุดนิ่งสร้างความท้าทายให้ธุรกิจและผู้ประกอบการไทยหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารในยุคดิจิทัลความผันผวนในตลาดการค้าที่สร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาด ที่เกิดขึ้นใหม่ส่งผลกระทบจนไม่อาจมองข้ามความท้าทายเหล่านี้หาก SME ปรับตัวไม่ทันอาจถึงขั้นต้องยุติกิจการอย่างน่าเสียดายกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีภารกิจหลักด้านการส่งเสริมสนับสนุน SME เล็งเห็นปัญหาจึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่สะดวกและรวดเร็วแก่ SME อาทิเครือข่าย RiskMapหนึ่งในการให้บริการรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาทั้งการผลิตการตลาดการขนส่งภายใต้แนวคิดเพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการโดยเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบที่ทันสมัยเข้าถึงผู้ประกอบการ SME เพื่อรับคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแบบเรียลไทม์มากขึ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ rismap.dip.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน Rismap บนสมาร์ทโฟนรองรับทั้งระบบ Android และ iOS เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการด้วยการบริการให้คำปรึกษาผ่านระบบแชทออนไลน์เพื่อตอบคำถามพร้อมให้คำแนะนำตามธุรกิจประเภทต่างๆและการสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอลและ Voice Call กับผู้เชี่ยวชาญธุรกิจโดยการลงทะเบียนกรอกข้อมูลของท่านระบบจะตั้งค่าอีเมลของท่านเป็น username ในการเข้าใช้งานระบบ RiskMap เปิดให้บริการทั้งฝั่ง SME ผู้รับบริการ
และผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการจากนั้นหากท่านเป็น SME หรือผู้ประกอบการให้กรอกข้อมูลธุรกิจเบื้องต้นจะสามารถค้นหาและระบุผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอรับคำปรึกษารวมทั้งค้นหาข้อมูลและโครงการอื่นๆที่สนใจเพิ่มเติมได้สำหรับท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญให้กรอกข้อมูลประวัติหรือผลงานการให้บริการพร้อมระบุประเภทความเชี่ยวชาญของท่านเพื่อระบบสามารถจับคู่ความต้องการระหว่าง SME กับความเชี่ยวชาญท่านได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ระบบ RiskMap ยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานเครือข่ายที่สามารถรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมดนี้เพื่อให้ SME หรือผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจแบบครบวงจรและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ประกอบการเพื่อเรียนรู้และต่อยอดความคิดให้ธุรกิจก้าวไกลพร้อมปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน RiskMap เพื่อนแท้เคียงข้างผู้ประกอบการจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 240,000 คนทำให้การดำเนินการธุรกิจต้องปิดตัวลงทั่วโลกจำนวนตัวเลขผู้ตกงานที่พุ่งสูงถึง8ล้านกว่าคนเด็กจบใหม่สอบตกงาน 500,000 คนเกิดการว่างงานคนก็เลยต้องเดินทางกลับบ้านนะคะทีนี้เราจะอยู่บ้านเฉยๆได้ยังไงเราต้องมาดูที่ตัวเราแล้วก็ต้องดูที่ปัจจัยหลายๆอย่างปัจจัยแรกเราต้องมีไอเดียปัจจัยแรกเราต้องมีความคิดในการทำธุรกิจชุมชนในการทำธุรกิจส่วนตัวของเราแต่ถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกเราก็ถามคนรอบข้างอย่างเช่นพ่อแม่พี่ป้าน้าอามาช่วยกันทำธุรกิจให้เกิดศักยภาพได้ค่ะปัจจัยที่สองนะคะก็คือยานพาหนะยานพาหนะหมายความว่าอะไรยานพาหนะคือรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานก็ต้องดูความพร้อมนะคะของยานพาหนะแล้วก็ต้องใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะคะเท่าที่เรามีปัจจัยต่อไปนะคือครัวและวัตถุดิบอย่างเช่นครัวหมายความว่าอะไรแล้วก็เดินเข้าไปในครัวแล้วก็ต้องดูว่ามีหม้อชามรามไหนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรที่จะเกิดประโยชน์สามารถสร้างธุรกิจของเราเองได้ปัจจัยสำคัญต่อไปนะคะก็คืออุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวเรานี่เองอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปมือถือคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะมือถือเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกคนมีหมดมือถือเนี่ยเราสามารถค้าขายออนไลน์ได้สามารถทำคลิปได้แล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่เราจะผลิตได้ปัจจัยสำคัญต่อมานะคะก็คือในแง่ของพื้นที่เราต้องมองนะคะว่าในบ้านเราเนี่ยมีพื้นที่เพียงพอไหมในการที่จะเก็บสต็อกของอย่างเช่นถ้าเกิดเราผลิตเยอะเราจะมีที่สำหรับที่จะเก็บของหรือเปล่าถ้าท่านสนใจนะคะอย่าลืมสมัครได้ที่ www.naksuthurakitchumchon.com โครงการดีๆแบบนี้โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมปลุกความเป็นนักสู้ฝ่าวิกฤตสร้างโอกาสธุรกิจด้วยตัวคุณโรคระบาดโควิด-19 เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนตกงานกิจการปิดตัวลงเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจองค์กรของเราหรือธุรกิจของเราได้อย่างไรถ้าไม่เริ่มจากตัวเราก่อนลุกขึ้นมาปรับตัวครับพลิกมุมมองใส่กลยุทธ์พลิกวิกฤตครั้งนี้ให้กลายเป็นโอกาสโครงการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรฝ่าวิกฤตตีพร้อม Change to Shiftสุดง่ายและได้ผลแน่นอนครับการเรียนออนไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหลักสูตรจริงไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของ BPCDR เป็นวิธีที่จะบอกว่าเราจะค้นหาแนวทางแผนในการแก้ปัญหาธุรกิจกับกูรูตัวจริงแน่นอนครับว่ากูรูต่างๆเหล่านี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศและพร้อมที่จะพาทุกคนเนี่ยฝ่าวิกฤตครั้งนี้แบบที่เรียกว่ารู้ลึกรู้จริงเริ่มกันที่ก้าวข้ามวิกฤตอย่างมั่นคงด้วยแผนกลยุทธ์ขององค์กรระดับมืออาชีพเราก็ต้องกลับไปดูว่าความต้องการของตลาดมันเปลี่ยนไปแค่ไหนต่อด้วยติดอาวุธครบมือในองค์กรเพื่อก้าวข้ามวิกฤตกายพร้อมใจพร้อม
เสริมจิตเติมแกร่งให้กับทีมทำงานและเครือข่ายคอนเน็กชันทั้งระบบห่วงโซ่ธุรกิจภายในองค์กรหรือ Industry Capacity Management วิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมองกว้างทำได้ไกลด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีในระบบแผนกลยุทธ์องค์กรหลังวิกฤตหรือ Industry Digital Managementและสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยกับหัวข้อป้องกันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงและการสร้างระบบมาตรฐานให้ทันเวลาในการทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรหลังวิกฤตที่เราเรียกกันว่า Industry Risk and Standard Management เตรียมพบกับปัญหาที่แก้ได้อย่างง่ายๆโดยการฝากคำถามเพื่อหาคำตอบจากระบบ Imagine Chatbot จากทีมที่ปรึกษามากกว่า30ท่านในแขนงต่างๆใน24ชั่วโมงและที่สำคัญคือเรามีที่ปรึกษาเชิงลึกธุรกิจ SME Turnaround ที่เคยพลิกธุรกิจจากวิกฤตให้สามารถอยู่รอดได้มามากกว่า100ธุรกิจสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ changetochip.com หรือสแกน QR Code ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก้าวไปอยู่จุดสูงสุดของความอยู่รอดครั้งนี้ด้วยบันไดแห่งความสำเร็จรอต้อนรับอยู่ที่ Change to Chip เรียนครบจบส่งแผนรอดแน่นอน Don't go back.